สวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจาก Baby and Mom ค่ะแล้วก็ครูเกรดจาก Baby and Mom นะคะครูเกรดครูเกรดตื่นเต้นไม่ได้เจอแม่แม่นานวันนี้ยินดีต้อนรับครูเกรดด้วยนะคะบินมาใช่นะคะจากนครศรีธรรมราชก็มากับครอบครัวใช่ค่ะน้องเซฟเฟอร์น้องเซฟเฟอร์ตอนนี้แดดดี้เลี้ยงอยู่ดีเลี้ยงอยู่ซึ่งตอนแรกบอกแม่แม่ว่าเราจะมาเจอกันในไลฟ์เนี่ย 15.30 ตอนนี้แดดดี้โทรตามโทรตามไม่ไหวแล้วขออภัยในความผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะคะก็เลทมาไม่มากประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าก็เกือบ2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงเดี๋ยวนี้มันมาแล้ว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 แม่แม่จ๋าถ้าเกิดว่าเสียงชัดภาพชัดพิมพ์คอมเมนต์กันนิดนึงนะคะได้ยินชัดมั้ยนะคะเตรียมพร้อมมั้ยพร้อมหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะเป็นการ 10 case amazingคือโดยปกติทุกเดือนครูเกดเราก็จะมีไลฟ์นี้เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือ10 amazing case ของแต่ละเดือนทองยากทองยากแต่ทองได้ก็คือหมายความว่าในแต่ละเดือนจริงๆมีเคสที่ประสบความสำเร็จกับเราเนี่ยเยอะมากแต่เราจะคัดเคสที่เรารู้สึกว่ามันว้าวอ่ะคือมันเยอะมากมันเยอะมากคือคนที่ประสบความสำเร็จนี้นะที่ไม่ได้เอามาไม่ใช่ว่าไม่ว้าวนะมันว้าวหมดมันว้าวแบบว่าเราต้องแบบคัดเขาเรียกคัดหัวเยื่อคัดมาหัวเชื้อเหรอคัดหัวเชื้อหัวเยื่อมาใช่แล้วก็พยายามคัดให้ปัญหาแตกต่างกันด้วยเพื่อได้เป็นประโยชน์กับใช่ซึ่งบางทีอ่ะเขาก็ว้าวแต่ว่าปัญหาซ้ำก็เลยไม่ได้คัดเอามาโชว์นะคะก็เลยคัดวันนี้มาให้10เคสของคนที่ประสบความสำเร็จในเดือนนี้เราลองมาดูกันว่า10เคสวันนี้ที่เขาท้องยากแต่พอเขามาบำรุงตามคัมภีร์ปรับโภชนาการเขาก็สามารถท้องได้ซึ่งบางเคสท้องด้วยวิธีธรรมชาติบางเคสก็คือเตรียมตัวแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ก็สำเร็จที่ผ่านมาบางทีทำมัน8รอบไม่สำเร็จสักทีเพราะไม่รู้จักการบำรุงถูก8รอบครูเกตบางคน12ปีเดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วบางคนเนี่ยพอเห็นเคสเหล่านี้ค่ะ1กำลังใจได้ก็คืออุ๊ยตายแล้วเขายากกว่าเรามากรอบ10รอบบางคนพยายามเป็น10ปีแล้วตอนนี้ฉันท้อไปแล้วฉันไม่เอาแล้วพอเรามาฟังเคสเพื่อนอ่ะเคสคนอื่น1กำลังใจเราได้กลับมาสู้ต่อไม่ท้อ2วิธีการเราก็จะได้ว่าเขาทำวิธีกันแบบไหนล่ะทำไมเขาถึงได้ผลลัพธ์แล้วประสบความสำเร็จหลายเคสก็คลอดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะโชว์น้องโชว์ลูกให้ดูด้วยนะคะแล้วก็ทุกเคสที่เรานำมาเล่าให้ฟังวันนี้คือแม่อนุญาตนะคะให้สามารถที่จะนำมาเปิดเผยได้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่แม่คนอื่นที่ยังอยู่ในเส้นทางอยากมีลูกแต่ยังไม่สำเร็จทุกคนยินดีที่จะเป็นประสบการณ์เป็นการแบ่งปันให้กับแม่ๆก็ขอบคุณแม่ๆขอบคุณแม่ๆทุกคนด้วยนะคะที่แบ่งปันเรื่องราวเข้ากันมาหน่อยแล้วพิมพ์ทักทายหน่อยนะจ๊ะพิมพ์ทักทายส่งหัวใจมารัวๆรัวๆกันหน่อยนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วพูดคุยกันก่อนได้นะคะมาหัวใจโอเคใครมาแล้วกดแชร์ด้วยมาดูเคสกันนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะมีแจกไหมมีแจกหน่อยไหมแอดมินแจกอะไรไหมน้ำมะกรูด70ไหมเจ็ดสิบน้ำมะกรูด70ส่องหน่อยแอดมินแจกหน่อยแจกทั้งหมด10เคสเคสละ6ขวดหยิบมา6ขวดเลยลูกแจกให้10คนแม่ๆในเพจที่ดูอยู่วันนี้คนละ6ขวดน้ำมะกรูด 70% ผสมน้ำผึ้งชันโรงบำรุงเตรียมพร้อมเตรียมตั้งครรภ์บำรุงเลือดปรับสมดุลฮอร์โมนปรับประจำเดือนบำรุงไข่นะคะบำรุงมดลูกคนจะซื้อเราก็มีโปรด้วยใครจะซื้อจะมีโปรวันนี้แจกกี่ขวดลูกถือให้ครบขวดแจกกี่คนลูก10คนเพราะฉะนั้นแค่กติกาง่ายๆเนาะกติกาอะไรกติกาง่ายๆเนี่ยเพิ่งคิดเมื่อกี้หันกล้องมาค่ะแจกนะคะกติกาง่ายๆคือกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ออกไปหน้า Facebook สาธารณะพร้อมกับบอกว่าเราคิดว่าเคสไหนถูกใจเราที่สุด คืออาจจะท้องยากที่สุดหรือ Amazing ที่สุดถูกใจเราที่สุดเพราะอะไรเช่นเหมือนเราฟังมาเคสแม่อันนี้อะไรเคสแม่เอเป็นเคสที่ถูกใจที่สุดค่ะเพราะว่าหมอบอกว่าท้องธรรมชาติไม่ได้แต่สุดท้ายดันมาท้องได้คือให้ข้อมูลซัพพอร์ตมาหน่อย
แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์แชร์ไปที่หน้าเพจตัวเองหน้าเพจตัวเองแล้วก็ต้องเป็นลูกเพจคุกก้อยด้วยนะคำว่าเป็นลูกเพจคุกก้อยคือกดติดตามใช่เป็น follower อยู่ในเพจ Baby and Mom นะคะก็รับไปเลยนะคะน้ำมะกรูดคั้นสด 100%6 ขวดให้ทั้งหมด10คนไม่ใช่คั้นสด 100% น้ำมะกรูดน้ำมะกรูด 70% ผสมน้ำผึ้งชานรงค์แล้วเดี๋ยวแอดมินเนี่ยเขาก็จะดูหลังไลฟ์ว่าคุณแม่ให้คุณแม่คนไหนแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าไปทักแม่ในอินบ็อกซ์อ่ะทำตามกติกาถึงจะได้แล้วเขาก็จะส่งไปให้แม่บำรุงนะคะมาแล้ว43มากันแล้วมากันแล้ว43ปีค่ะอยากมีกำลังบำรุงนะอ่ะมาเริ่มเริ่มเลยครูก้อยเริ่มกันเลยเอามาที่เคสแรกเคสแรกค่ะเคสเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าอุ๊ยครูก้อยหนูจะรู้ได้ไงว่าหนูเหลือไขมากเหลือไขน้อยปัจจุบันเขาไม่ต้องนั่งคาดเดานะคะคุณไปเจาะเลือดช่วงเวลาไหนก็ได้ค่ะแล้วก็คุณจะรู้เลยว่าคุณเหลือไข่กี่ใบดูค่ายังไงคะครูก้อย AMH ค่านี้นะคะควรเกิน 1.5 ค่าของมันคือควรเกิน 1.5 คุณแม่ 0.04 คือคำว่า 1.5 ถ้าเทียบนะครูเกตหมายความว่ามีไข่ประมาณ15ใบต่อรอบคือเทียบง่ายๆแบบนั้นถ้า 0.1 ก็10ใบ1คือ10ใบ0.1 คือ1ใบเอาไปนะ AMH 1คือมีไข่10ใบ AMH 0.1 คือมีไข่1ใบต่อรอบ1ใบต่อรอบ1ใบต่อรอบคือรอบกระตุ้นน่ะคือผู้หญิงเราเนี่ยมันจะมีไข่อยู่ในรังไข่อยู่แล้วต่อรอบเนี่ยมันก็จะมียกมาว่าจะมีไข่อยู่ทั้งหมด10ฟองแต่ใน10ฟองนั้นตามธรรมชาติมันจะกระตุ้นเติบโตให้โตและตกรอบละ1ฟองตามธรรมชาติแต่ถ้าคนทำเด็กหลอดแก้วอะค่ะถ้าเรามีไข่ตั้งต้น1รอบ10ฟองพอหมอฉีดยากระตุ้นไข่มันมีโอกาสที่จะขึ้นทั้งหมด10ฟองแล้วก็เก็บไข่ออกมาใช้เลยก็อาจจะได้10ฟองด้วยค่ะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้น AMH ที่ดีที่หมอคาดหวังว่าในการทำเด็กหลอดแก้ว1ครั้งแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือ AMH 1.5 ความหมายคือมีไข่อยู่ในรังไข่ตั้งต้นประมาณ15ใบ15ใบเพราะฉะนั้นตัวฮอร์โมน AMH มันก็เลยเป็นการบอกประเมินว่าเรามีไขมากหรือมีไขน้อยซึ่งอาจจะนำไปประเมินร่วมกับฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมน FSH ว่าคุณแม่อยู่ในภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยหรือไม่ซึ่งคุณแม่ตั๊ก AMH เท่าไหร่ครูเกตอีกที 0.04 แม่ 0.04 ไม่ใช่ 0.4 นะ 0.04 มีไขน้อยกว่า1ใบโอ้โหคือมีไข่ว่า1ใบพูดยังไงครูก้อยมีไข่หรือเปล่าอย่างนี้ก็คือหมายความว่าอาจจะไม่มีไข่ในบางรอบหรือบางรอบอาจจะฟลุกกระตุ้นขึ้นมาได้ขึ้นมาได้สวัสดีค่ะครูก้อยครูเกตคุณแม่ตรียาคุณแม่รุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ซูซี่ด้วยซูซี่คุณแม่เจียวรูฮานีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่หนูอีเวนส์นะคะคุณแม่อริสามาเลยมาเลยคุณแม่ TUN คุณแม่ตูนคุณแม่ตันสวัสดีทุกคนนะคะคุณแม่สกุลตลามาดูค่ะหลายเคสครูก้อยเชื่อว่ารังไข่เสื่อมครูก้อยเชื่อว่ารังไข่เสื่อมดูเคสนี้ AMH 0.04 มีไข่น้อยกว่า1ใบค่ะคุณแม่บอกว่านะคะเขาอยู่อเมริกาค่ะ1เขา IUI 3ครั้งที่อเมริกาไม่สำเร็จเปลี่ยนคุณหมอค่ะแล้วก็เปลี่ยนวิธีด้วยค่ะมาทำ ICSI ค่ะแล้วก็ทำ ICSI ทั้งหมด4รอบค่ะไม่สำเร็จค่ะไม่สำเร็จแล้วก็เคยรอบ1เนี่ยเคยใส่ตัวอ่อนโดยที่ไม่ได้คัดโครโมโซมอะค่ะเพราะว่าเขาไม่ถึงบลาสอะเขาก็ไม่ได้คัดโครโมโซมเขาก็ใส่ไปเลย3ตัวเลยปรากฏว่าติดนะแล้วสุดท้ายก็คือแท้งไปโอ้โหคือแน่นอนแหละครูเกตเพราะว่าเขาไม่ได้คัดโครโมโซมใช่แล้วอายุก็มากโครโมโซมเขาผิดปกติคืออาจจะติดแล้วก็ตัวอ่อนเขาก็ฝ่อแล้วก็หลุดไปค่ะสุดท้ายค่ะครั้งที่4ในการอิกซี่ตัดสินใจกลับมาไทยเลยครูเกตกลับมาไทยเลยตอนแรกอ่ะก็สั่งผลิตภัณฑ์ไปบำรุงที่อเมริกาเขาบอกว่าเขาเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเจอครูก้อยรู้ว่าครูก้อยอยู่ไทยเขาก็มาหาครูก้อยเรียนนี่นะแต่ก่อนที่เขาจะมาไทยอ่ะเขามีการสั่งของบำรุงที่อเมริกาแล้วเขาจะกลับมาทำเด็กหลอดแก้วที่ไทยเหตุผลเพราะว่าแม่รู้ไหมการทำเด็กหลอดแก้วที่อเมริกาครั้งนึงเป็นล้านโอ้โหซึ่งเขาอ่ะประเมินตัวเองว่าเขาอ่ะทำมา4รอบแล้วนะเขาหมดเงินไปเยอะมากเขาทำมา4รอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอ่ะจะกลับมาบำรุงเต็มที่แล้วก็จะทำอีกครั้งนึงที่
เมืองไทยนะคะพอกลับมาบำรุงครั้งที่4รอบนี้เกิดอะไรขึ้นครูเกตเป็นยังไงคะเขาบอกว่านี่ใช่ไหมครูก้อยบำรุงอยู่ AMH ขึ้นมาเป็น 0.22 0จาก 0.04 เป็น 0.22 ก็คือถ้าประเมินก็คือมีไข่ประมาณ2ใบคือเขาว่ามันต่ำมากจากไม่เคยมีเลยอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะการบำรุงอ่ะมันทำให้ AMH ขึ้นไหมหรือว่าฟองไข่ขึ้นไหมจริงๆมันไม่มีเปเปอร์นะมันไม่มีงานวิจัยบอกว่าจำนวนฟองไข่จะเพิ่มขึ้นได้แต่อันเนี้ยเราเก็บข้อมูลจากแม่ๆในเพจที่เห็นว่าบางคนเนี่ยมีไข่น้อยแล้วสุดท้ายพอมาบำรุงอ่ะมันเก็บไข่ได้มากขึ้นอันนี้คือเป็นข้อมูลที่เราเก็บจริง7ปีแต่ว่ามันไม่มีงานวิจัยบอกว่ามันจะเพิ่มขึ้นได้แม้ปัจจุบันนะคะมันจะมีกระบวนการที่เขาเรียก PRP หรือการฉีดเกล็ดเลือดเข้าไปในรังไข่ของผู้ที่รังไข่เสื่อมตัวนี้ก็มีเปเปอร์บอกว่าในการฉีด1ครั้งเสียเงินหลักหลายหมื่นนะครูเกตเพิ่มจำนวนฟองไข่ได้ 0.5 ใบ0.5 ก็ยังไม่ได้การันตีในความเต็มใบเลยนะครูเกตมาครูเกตจ่ายประมาณ 2-3 หมื่นอ่ะครูเกตก็เพิ่มจำนวนฟองไข่ไม่ได้ 0.5 ใบซึ่งบางที 0.5 ใบมันก็ไม่ถึง1ใบมันก็เก็บไม่ได้อยู่ดีมันเลยเป็นเคสที่ยากมากๆในการทำให้จำนวนฟองไข่ขึ้นเพราะฉะนั้นครูก็บอกเลยว่าคนที่ยังมีไข่เหลืออยู่อ่ะคุณรีบนะคะบำรุงก่อนนะคะก่อนที่มันจะหมดไข่มีแต่จะหมดกับหมดนะคะการที่จะเพิ่มนี่ยากมากนะพอเคสนี้ครั้งที่4รอบที่4มาเจอครูก้อยบำรุงตามคัมภีร์อ่ะเขาบำรุงอะไรบ้างนี่เขาบำรุงด้วยน้ำมะกรูดช็อต2ขวดต่อวันตัว 100% น่ะมะกรูดช็อตในตัวนี้สำหรับคนท้องยากบำรุงไข่เลยนี่ๆนะให้ดูแอดมินใช่สินี่น้ำมะกรูดช็อต 100% นะคะแม่บำรุง2ขวดต่อวันครูก้อยแล้วก็แม่ก็ดื่มโปรตีนเฟอร์ตี้นะคะชงกับนมแพะนมอัลมอนด์ใส่งาดำกู๊ดเกรนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าใส่เพียวเรดเพียวกรีนแล้วก็นี่แม่ทานทุกอย่างเลยตามคัมภีร์นะคะทานวิตามินบำรุงไข่โอเวอร์ออลและที่ขาดไม่ได้เพราะแม่เนี่ยรังไข่อาจจะเสื่อมใช่ไหมครูก้อยก็มียาไข่สาววาจินารี่2เม็ดทานตัวยาไข่สาวด้วยใช่ค่ะทานยาไข่สาวซุปไก่ดำซุปไก่ดำตังคุยโสดแล้วก็นอนหลับเพียงพอทานวิตามินน้ำหลับไนท์ช็อตด้วยนะคะเพราะว่าถ้าฮอร์โมนเราไม่ดีนะคะการตกไข่หรือการผลิตไข่หรือรังไข่เนี่ยก็จะเสื่อมได้ง่ายเอาเป็นว่าคุณแม่บำรุงจัดเต็มรอบนั้นคุณแม่บอกว่าหมอตรวจแล้วนะเหลือไข่ใบเดียวนะแต่เขาก็ยังสู้ยังสู้นะยังบำรุงใบเดียวก็เอาอะเพราะว่าเขาเคยเห็นเคสของแม่ที่เหลือไข่ใบเดียวแล้วเป็นไข่ทองคำใช่ค่ะเช่นเหมือนเคสของคุณจุ๋ยวรัฐยาเนี่ยเขาก็มีกำลังใจคุณจุ๋ยนี่คนดูได้กำลังให้กำลังใจเยอะมากเป็นเคสสตัดดี้เลยนะคะแม่เขาบำรุงสุดท้ายค่ะเวลาเขามากระตุ้นไข่หมอใช้วิธีการดับเบิลช็อตเลยได้ไข่มา2ใบคำว่าดับเบิลช็อตหมายความว่ากระตุ้นซ้ำใน2รอบในกระตุ้นซ้ำ2รอบใน1เดือนอ่ะภูเก็ตคือปกติ1รอบเดือนเขากระตุ้น1ทีเก็บ1ทีแต่กรณีของเคสรังไข่เสื่อมหรือว่าไม่ค่อยมีไข่หมอกลัวว่าปล่อยไปเดือนหน้าไม่รู้ว่าจะเจอไข่อีกมั้ยจังหวะนี้มันเจอ2ใบอยู่แล้วอ่ะ AMH ต่ำมากๆหมอก็เลยเก็บไปทีนึงพักแป๊บนึงกระตุ้นซ้ำเก็บใหม่อีกปรากฏรอบนี้สำเร็จครูเกใช่แล้วสิ่งที่ช่วยสำเร็จด้วยก็คือว่าผนังมดลูกเขาเนี่ยครูก้อยนี่เท่าไหร่คะ9มิลเพราะบำรุงเตรียมผนังมดลูกอย่างดีด้วยคือแม่แบบว่าทุกทางและเขาบำรุงผนังมดลูกอยู่3เดือนนะเขาไม่ได้รีบใส่นะใช่เพราะเขารู้แล้วว่าทางที่ถูกต้องเป็นยังไงไงคือเขาเป็นเคสรังไข่เสื่อมเขาไม่ได้มีตัวอ่อนเยอะไงคะเพราะฉะนั้นผนังมดลูกต้องชัวร์9มิลนะใช่9มิลนี่แม่ตั๊กโชว์ภาพเบบี้เบบี้มาแล้วตอนนั้นส่งบอกว่าเรียกว่าน้องกระต่ายน้อยเพราะว่าเขาท้องปีมีชื่ออย่างไม่ได้มีชื่ออย่างน่าจะมีชื่อแล้วเพราะว่าล่าสุดคุณแม่ท้องป่องแล้วใช่ไหมลูกมีรูปกับคุณสามีนี่คุณแม่ส่งรูปมาให้ดูรูปกับคุณสามีอ่ะรูปกับคุณสามีไปถ่ายกลับไปอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะคุณแม่สวยสดใสมากนะคะน่าจะประมาณ8เดือนแล้วใกล้คลอดใกล้คลอดใกล้คลอดแม่ตั๊กนะคะตอนนั้นกลับอเมริกาขนาดคัดโครโมโซมประมาณ3เดือนหลัง3เดือนครูก็บอกว่าอาบินได้ละไปนี่ดูเนี่ยแม่ตั๊กนิดนึงแม่ตั๊กได้พูดคุยนี่วันที่คุยนี่คือใส่ตัวอ่อนติดไม่รู้ก็คือเพิ่งใส่ตัวอ่อนติดใช่ แม่ยังไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาเลยอ่ะดีใจมากมีปล่อยเสียงได้ไหมคะนิดนึงได้ไหมส่วนเด็กคนนั้นคือลูกครูก้อยนะคะน้องดาแล้วมีป
ล่อยเสียงนิดนึงได้ไหมให้ได้ฟังเสียงคุณแม่นิดนึงแม่ทำ UI ที่อเมริกาเนี่ยอ๋อโอเคอ่ะไม่เป็นไรอ่ะอ่ะได้ยินนะประมาณนี้แสดงว่าเกรดไม่ดีเลยใครอยากดูเคสอะไรเต็มๆก็ไปขอที่แอดมินได้เลยที่ครูก้อยสัมภาษณ์นะคะอันนี้คือเคสแม่ตากชอบไหมคะรู้สึกว่าเคสของคุณแม่ถูกใจเราไหมนะคะเอาหัวใจรวมมาหน่อยแม่ตากใครชอบเคสไหนก็แชร์บอกว่ารีบแชร์ก่อนบางคนบอกว่าจัดได้ของรางวัลไม่เป็นไรเราให้10คนเราก็ดูว่าเคสแรกก็แชร์แล้วไม่ได้ให้คนเร็วนะให้คนที่ทำถูกกติกาแล้วก็คอมเมนต์มาแล้วก็การคอมเมนต์เนี่ยเรารู้สึกเราถูกใจนะคะโอเคจบไปโปรใช่มีโปรอะไรบ้างล่ะน้ำมะกรูดน้ำมะกรูดก็มีโปรนะคะโปรตีนเฟอร์ตี้มีไหมส่วนน้ำมะกรูดนะคะน้ำมะกรูดก็จะซื้อ2แพ็คค่ะ840บาทนะคะจากราคาปกติ 1,200 บาทค่ะได้ไปเป็น20ขวดโอเคไปดื่มเลยวันละ2ช็อตนะคะต่อไปเคสที่2เคสนี้ผ่านไปแล้วหัวใจรัวหน่อยค่ะยินดีกับแม่นะยินดีกับแม่ตั๊กยินดีกับแม่ตั๊กหัวใจรัวมาหน่อยนะคะเอ๊ะเขาเพิ่งเขาเรียกอะไรนะเบบี้ชาวเวอร์ไปอ่ะลูกหญิงลูกชายนะแอดมินจำได้ไหมที่แม่เขาเพิ่งบอกมามีไหมเขาเพิ่งแบบลุ้นเพศอ่ะบอยเกิร์ลกันกูก็จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูสิใช่อ่ะโอเคไม่เป็นไรต่อไปดูเคสที่2ค่ะคุณแม่ขึ้นมาเลยค่ะโอ้เคสนี้กูก็บอกเลยมหากาพย์เคสนี้ก็คือเดี๋ยวเรายาวไปเลย2ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ใช่เคสนี้มหากาพย์กูก็บอกเลยเคสนี้มหากาพย์เคสนี้เป็นเคสที่กูดึงมาโค้ชส่วนตัวเพราะว่ายากเพราะว่าเขายากยากสุดๆจนครูก้อยไม่ไหวแล้วคือจะปล่อยเขาเห็นใจเขามากเพราะเขาเป็นคนที่เข้ามาทักใน LINE แอดแล้วปรึกษาทุกวันทาง LINE แอดทุกวันแอดมินรับจนแอดมินเนี่ยเป็นญาติกับเขาเลยเพราะว่าเขามารายงานทุกขั้นตอนเลยค่ะได้ตัวอ่อนเท่าไหร่ผนังมดลูกแล้วเวลาได้ผนังมดลูกอะไรมาเอาภาพมาให้ดูมาให้ช่วยคอมเมนต์พิจารณาจนเราคิดว่าเขาน่าจะประสบความสำเร็จตั้งแต่แรกแล้วแต่สุดท้ายมันไม่ใช่อย่างนั้นก็เลยบอกว่ามันมีความแทรกซ้อนอื่นๆคู่เกตที่มากกว่าตัวอ่อนสวยตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านผนังมดลูกสวยถึงยังไม่ได้ถูกค่ะเคสนี้อายุ39ปีปัจจุบัน40มีภาวะแทรกซ้อนเยอะมากมานะคะล่าสุดภาวะที่เขาเป็นแล้วส่งผลให้ฝังตัวอ่อนไม่สำเร็จหรือฝังตัวอ่อนติดแล้วสุดท้ายก็ต้องยุติไปเพราะเขามีภาวะ APS หรือภาวะแอนตี้ฟอสโฟลิปิดซึ่งอันนี้ครูก้อยมองเลยว่าควรเป็นเคสที่นำมาเป็นเคสวิทยาฐานเพราะบางคนอาจจะไม่รู้เคสนี้ลองดูนะคุณแม่ทิตินันนพวงศ์นะคะณอยุธยาครูก้อยอาชีพผู้จัดการแผนกขนส่งกรุงเทพอายุ39ปี PCOS ค่ะปัญหาก็คือไข่ไม่ตกเรื้อรังถุงน้ำรังไข่2ไม่พอค่ะเป็นไทรอยไทรอยด์มีความผิดปกติของต่อมใต้สมองเอสโตรเจนก็ไม่ปกติรังไข่ก็เสื่อมแล้วสุดท้ายยังมาเจอปัญหาที่มดลูกก็คือฟอสโฟลิปิดด้วยแอนตี้ตัวอ่อน ASA สูงและมีภาวะลิ่มเลือดแข็งตัวไปเลี้ยงมดลูกไม่เพียงพอค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้แม่ไม่เคยรู้เลยนะแม่ไม่เคยรู้คนที่แบบว่าแท้งซ้ำซากใส่ตัวอ่อนไม่ติดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดอะไรพวกนี้นะเราลองมาดูนะประเด็นพวกนี้อยู่เคสนี้เขาอะเนื่องจากเขาเป็น PCOS เนี่ยประจำเดือนเขาขาดหายไป2ปีความหมายคือ2ปีไม่มีเมนนะคะคำว่า PCOS คือไข่ไม่ตกเรื้อรังส่งผลให้ประจำเดือนผิดปกติคือเกรดมีฮอร์โมนเพศชายสูงเอสโตรเจนก็ไม่ปกติซึ่งเอสโตรเจนที่ไม่ปกติของเขาเนี่ยมันมาจากต่อมใต้สมองที่มีความผิดปกติอันนี้เขาไปพบคุณหมอเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับต่อมไร้ท่อเขารายงานมาอย่างนี้แถมฮอร์โมนไทรอยด์ก็ผิดปกติซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับต่อมใต้สมองทั้งสิ้นแล้วก็ประการหนึ่งก็คือเขาทำงานค่อนข้างเยอะเป็นหัวหน้าออนอนดึกมีความเครียดมันก็ส่งผลต่อสมดุลของการหลั่งฮอร์โมนที่มาจากต่อมใต้สมองนะคะปรากฏว่าพอไข่เขาไม่ตกเขาก็เลยต้องใช้เทคนิคทางการแพทย์คือต้องใช้วิธีการทำเด็กหลอดแก้วคือการไปทำเด็กหลอดแก้วการทำอีกซี่เพราะว่าถ้ามารอเมนไม่รู้เมนมันจะมาเมื่อไหร่เลยเปิดที่การทำอีกซี่ครั้งที่หนึ่งซึ่งตอนนั้นอ่ะมีการบำรุงไข่แล้วในช่วงฉีดยากระตุ้นไข่อ๋อก็คือตอนนั้นเพิ่งมาบำรุงใช่ก็คือฉีดไปแล้วฉีดแล้วเพิ่งมาแบบว่าศึกษาเพิ่งมาศึกษาในเพจค่ะซึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นอ่ะฉีดไปเข็มแรกอ่ะยังกินข้าวหลามอยู่เลยยังกินข้าวหลามข้าวเหนียวอะไรกันอยู่เลยยังกินหวานกินอะไรกินหวานกินมันไม่ได้มารู้เลยว่าครูก้อยให้งดหวานแล้วเดี๋ยวไข่จะเสียหายเขาบอกว่าทันทีที่เขาดูไลฟ์ครูก้อย
เขาไลน์ไปหาแอดมินเลยคือบอกว่าย้อนเท้าความแม่จิ๋วเร่งรัดมาให้เขาเพราะเขาฉีดยากระตุ้นไข่แล้วนี่เดี๋ยวปล่อยเสียงนิดนึงแต่งงานตอน37ค่ะซึ่งเข้าใจมากก็เลย6เดือนปล่อยธรรมชาติไม่ถึงก็นึกถึงคำของคุณหมอฮอร์โมนเราไม่สมดุลนะถ้าจะมีลูกธรรมชาติอาจจะไม่ได้ก็นึกถึงคำนั้นค่ะก็เลยไปหาคุณหมอด้านนี้ดุยากเห็นบอกว่าคุณหมอบอกว่าเรามีปัญหาเขาตั้งรับไม่ทันเลยเขาบอกยังไงคะใช่ค่ะปัญหารุมเร้ามากฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเนี่ยค่ะมันไม่บาลานซ์ทำให้รอบของประจำเดือนขาดหายค่ะกระตุ้นไข่ไปขึ้นไซโครค่ะคุณหมอท่านก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไข่ไม่โตโอเคมาโอเคเนี่ยอีกซี่รอบแรกอะล้มเหลวนะก็คือความหมายความว่าเฮ้ยมีไข่หลายใบนะเคสนี้ไม่ได้มีไข่น้อยนะภูเก็ตเพราะว่าเขาเป็นประเภทที่แบบ PCOS มันจะมีไข่เยอะใช่แต่ประเด็นพอกระตุ้นไปได้ครึ่งไซเคิลคือสมมติในไซเคิลอ่ะมียากระตุ้นไข่ประมาณ10วันน่ะกระตุ้นไปได้5วันอ่ะไข่ไม่ขึ้นเลยโอ้โหไข่ไม่โตเลยก็คือเฟลไปหลังจากนั้นพอเจอเพจครูก้อยเริ่มมาบำรุงเริ่มมาบำรุงครบปรับแบบ 100% เลยนะแล้วเขาทิ้งพฤติกรรมเดิมแบบหมดสิ้นเลยนะค่ะกินหวานกินหวานไม่มีเขาบำรุงอะไรบ้างครูเกศนี่เขาก็ทานน้ำมะกรูดช็อตนะคะแล้วก็น้ำมะกรูด 70% ด้วยนะคะทานคู่กันไปเลยโปรตีนเฟอร์ตี้นะอัดงาดำกู๊ดเกรนนะคะธัญพืชเมล็ดฟักทองลูกอื่นลูกวิตามินบำรุงไข่โอวออันนี้วิตามินน้ำหลับเขาก็ทานด้วยเพราะว่าช่วงเตรียมผนังช่วงเตรียมผนังนะคะขิงดำผสมน้ำผึ้งชนโรงชานชาดอกคำฝอยขับลิ่มเลือดประจำเดือนเก่าข้างค้างแพ็คน้ำมันละหุ่งด้วยสามีบำรุงเฟอร์ต้าด้วยถือว่า 100% อยู่นะค่ะโอวาออมีโปรยังไงบ้างคะลูก1แถม1ค่ะ1แถม1ในราคา 2,490 บาทค่ะไหนลูกปกติกล่องเดียว 2,490 ใช่ค่ะปกติ1กล่อง 2,490 บาทค่ะตัวนี้คือวิตามินบำรุงไข่ที่แม่จิ๋งทานใช่ค่ะตัวนี้นะคะแม่จิ๋งก็ทานวิตามินบำรุงไข่นะคะต่อมาที่แม่จิ๋งต่อค่ะนะคะผลปรากฏก็คืออีกซี่นะครูเกตเขาคัดโครโมโซมผ่าน3ตัวนะโอ้โหเยอะอยู่นะเยอะนะมีโอกาสซึ่งตอนนั้นน่ะเขาอยู่ในวัยประมาณ38ปีเขาคัดโครโมโซมผ่าน3ตัวจากการบำรุงหลังจากที่ครั้งแรกกระตุ้นไม่ขึ้นไปนะคะคัดโครโมโซมผ่าน3ตัวตอนนั้นคุยกับครูก้อยครูก้อยบอกโอ๊ยแม่จิ๋งยังไงแม่จิ๋งก็ท้องอยู่แล้วก่อนคัดโครโมโซมผ่านเยอะขนาดนี้แล้วตอนนั้นน่ะพอเวลากระตุ้นไข่เนี่ยคุณหมอก็จะแอบอัลตราซาวด์มดลูกเขาก็ส่งภาพผนังมดลูกมาให้ครูก้อยดูครูก้อยก็บอกว่าอุ๊ยมดลูกดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาหรอกมั่นใจยังไงก็ติดอยู่แล้วเราไม่ติดครั้งที่1ก็น่าจะติดครั้งที่2ไม่มีอะไรแทรกซ้อนนะแล้วก็คิดอย่างงี้ปรากฏครั้งแรกแม่จิ๋งใส่1ตัวไม่ติดครูก้อยก็ยังคิดว่าเออโอเคบางครั้งการดูแลตัวเองการนอนไม่เพียงพอมันก็จะทำให้ฮอร์โมนไม่สมดุลอาจจะไม่ติดได้2ก็คือปัญหาในเรื่องของที่เขามีปัญหาไทรอยด์อ่ะครูเกศไทรอยด์มันขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนอยู่แล้วนะบางทีมันก็อาจจะฮอร์โมนแกว่งๆได้โอเคไม่เป็นไรรอบ2ใส่ใหม่รอบ2ผนังมดลูกเขาเป็นอย่างงี้เลยครูเกศสวยตอนนั้นครูก้อยเป็นคนฟันธงเองว่า10เต็ม10ใส่ได้ให้คะแนน10เต็ม10เลยนะเรียง3ชั้นหนา10มิลหนา10มิลหนา10มิลแล้วก็เป็นวุ้นฟูไม่แห้งเรียง3ชั้นเห็นเส้นกลางชัดแม่ส่งรูปมาครูก็ยังเป็นคนฟันธงอ่ะท้องแน่รอบนี้คือเราไม่ได้ฟันธงว่าท้องแต่เราบอกว่าผนังสวยแล้วติดต่อคลินิกไปเตรียมด้วยยาได้เลยผลปรากฏรอบนี้แม่จิ๋งใส่2ตัวเลยครูเกศเพราะผนังมดลูกใช่ผนังมดลูกมันสวยขนาดนี้แม่จิ๋งอยากจบงานไงผลปรากฏเฮ้ยไม่ติดตอนนี้เราก็ต้องมาคิดแหละมันมีอะไรที่มันมากกว่านี้พอไม่ติดครูก้อยเนี่ยนั่งนี้เลยครูก้อยนั่งนี้เลยเครียดเลยเฮ้ยตัวอ่อนแค่โครโมโซมผ่านเกรด A หมดเลยได้มาตั้ง3ตัวผนังมดลูกสวยระดับนางฟ้าเอ๊ะทำไมแม่จิ๋งเรียกมาคุยส่วนตัวครูก้อยเรียกมาคุยส่วนตัวปรากฏสั่งให้ไปตรวจครูก้อยลิสต์เลยให้ไปตรวจ ANA ไปตรวจแอนตี้ฟอสโฟลิปิดไปตรวจภูมิไทรอยด์และไปตรวจ IRA test แล้วก็ไปตรวจ ESR ค่าการอักเสบมาส่งครูก้อยซิเพราะตอนนี้ครูก้อยมองว่าในเรื่องของตัวอ่อนในเรื่องของผนังมดลูกแม่ทำคะแนนมาเต็ม10แล้วซึ่งโภชนาการมันซัพพอร์ตตรงนั้นได้แต่ภาวะแทรกซ้อนหรือโรคประจำตัวมันโภชนาการมันไม่ได้เข้าไปเสริมตรงจุดนั้นซะ
ซะทีเดียวอ่ะครูเกดเข้าใจไหมหรือมันยังไม่พอเพราะว่าแม่เขาอาจจะมีในร่างกายคือการเป็นโรคอ่ะคืออาหารบำรุงมันไม่ได้เป็นการรักษาโรคแต่มันเป็นการเสริมความสมบูรณ์สมดุลบูรณ์ปรับสมดุลแต่ถ้าคุณเป็นโรคคุณก็ต้องหาหมอรักษาโรคโดยการกินยาก่อนครูก้อยก็เลยคิดว่าอย่าเพิ่งรูปไม่ใช่รูปนี้เอา ANA ภาพขึ้นมาครูก้อยก็เลยคิดว่าแม่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการต้านตัวอ่อนหรือร่างกายอักเสบหรือเปล่าเช็คไปเช็คมานอนดึกนอนดึกเครียดมาแล้วปัญหาก็เลยเพิ่มอีกตัวหนึ่งให้ไปก็คือตัวน้ำหลับวิตามินไนท์ช็อตอ่านไหนวิตามินน้ำหลับบังคับให้กินที่แม่กินเมื่อกี้อันนี้ให้ดูหน่อยวิตามินน้ำหลับซึ่งตอนนั้นครูเกดเพิ่งออกเนี่ยเพิ่งออกใหม่ๆออกมารับแม่เลยใช่ซึ่งตอนนั้นแม่จะใส่ตัวอ่อนนี่ตอนนี้ที่เขาชูอยู่เขาใส่ตัวอ่อนแล้วนะคะใส่ตัวอ่อนรอบที่ติดอะค่ะแล้วจับใส่นาฬิกาเห็นไหมนาฬิกาเป็นสมาร์ทวอชครูก้อยบอกว่าให้ส่งการดีฟสลีปหรือว่าการหลับลึกไหมครูก้อยดู1เดือนถ้าดีฟสลีปเกิน 23% ค่อยไปใส่ถ้ายังหลับตื่นๆหลับคุณภาพตื่นไม่ดีไม่โอเคเพราะมันจะส่งให้ร่างกายอักเสบผลตรวจอีกอย่างนึงครูเกดรู้ไหมที่มันแพลมออกมาเป็นค่าแทรกซ้อนแพลมมาถึง2ค่าเลยแพลมมาเลยคือ ANA คืออะไรคะครูก้อยคือค่าต้านตัวอ่อนคล้ายๆกับคนที่เป็นโรค SLE ภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองค่าของเขาขึ้น positive ใช่เนี่ยมีผลอันไหนมีอยู่นะขึ้นเป็น positive นะมีภาพของเขาไหมถ้าเราไม่ได้เติมมาก็ไม่เป็นไรแต่มีอยู่ในต่อไปกับอีกค่าหนึ่งที่เขาถูกฟันธงโดยแพทย์ว่าเขาเป็นเลยคือโรค antiphospholipid ใช่ภาวะลิ่มเลือดไปเลี้ยงมดลูกไม่เพียงพอเนี่ยนี่ไงผล ANA ใช่คือมันทำให้เลือดแข็งตัวครูเกดมันทำให้เลือดแข็งตัวความหมายคือตัวอ่อนติดแล้วอะไรติดแล้วอันนี้ ANA ลูก positive ใช่ไหมขึ้น positive ค่ะขึ้น positive ค่ะคือค่าเมื่อไหร่ก็ตามค่าพวกนี้ขึ้น positive อย่าฝังนะร่างกายอักเสบเพราะว่าคุณจะเป็นการเอาตัวอ่อนไปเททิ้งนะที่เราคัดโครโมโซมที่เราอุตส่าห์คัดแล้วถ้าคุณเป็นคนรังไข่เสื่อมร่วมด้วยหรือมีอายุมากคุณอย่าเอาตัวอ่อนคุณไปเททิ้งนะแม่เทมาแล้ว3ตัวนะเสียดายแม่เทมาแล้ว3ตัวเริ่มที่มาครูก้อยโค้ชให้ใหม่เนี่ยเริ่มกระตุ้นไข่ใหม่นะครูเกดกระตุ้นไข่ใหม่ปรากฏคัดโครโมโซมผ่าน1ตัวเพราะว่ารังไข่เค้าก็เริ่มเสื่อมก็1ตัวครูก้อยบอกไม่ได้นะ1ตัวเนี้ยถ้าแม่ไม่ตรวจเป๊ะๆเนี่ยห้ามใส่นะพอไปส่งผลมาจริงๆด้วยมีภาวะแทรกซ้อน ANA ขึ้น positive นะคะ ESR ตอนแรกสูงเรามาปรับการนอนมาปรับการกินปรากฏลงต่อไป APS antiphospholipid ขึ้นว่าเป็น antiphospholipid คุณหมอจึงให้ยาสลายริ่มเลือดมีภาพไหมลูกที่เขาต้องฉีดหน้าท้องตลอดมีภาพยาค่ะใช้ยาของ antiphospholipid การฉีดการฉีดเหมือนคนที่เป็นริ่มเลือดในสมองก็ต้องกินยาสลายริ่มเลือดคนเป็นริ่มเลือดที่หมดลูกต้องฉีดเลยค่ะเขาต้องฉีดซึ่งเขาต้องฉีดก่อนใส่ตัวอ่อนฉีดระหว่างใส่ตัวอ่อนเมื่อกี้ครูก็ยังพูดไม่จบคือยังไงคือมันริ่มเลือดมันแข็งตัวมันก็เลยไม่ได้เอาอาหารไปเลี้ยงตัวอ่อนไม่ได้ตัวอ่อนก็เลยตายไปตายไปเพราะตัวอ่อนมันต้องการอาหารด้วยการที่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงซึ่งของแม่เนี่ยครั้งแรกที่เขาใส่ไม่ติดครั้งที่สองติดแต่สุดท้ายอ่ะหยุดอันนี้ครูก้อยก็เริ่มเอะใจแล้วว่าต้องมีภาวะมันติดแต่ว่ามันหยุดไม่ใช่มันไม่ติดนะแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับมดลูกนะคะไม่ใช่แค่ความสวยของมดลูกปรากฏเนี่ยค่ะไอ้ที่มันติดแล้วมันไม่ไปต่อก็เพราะว่าเลือดมันพาไปเลี้ยงไม่พอนั่นเองเขาก็เลยไม่มีอาหารไงปรากฏพอเขาเป็นแอนตี้ฟอสโฟลิปเขาเลยต้องฉีดยาสลายริ่มเลือดออกไปมีไหมตลอดจนคลอดเลยมีภาพนะส่งให้หน่อยแอดมินส่งให้ไปมีเนี่ยส่งภาพไปให้หน่อยหรือว่ามีภาพคุณแม่สู้มากเลยนะเนี่ยแม่จิ๋งเนี่ยแล้วเขาน่ารักมากครูเกดเขาบอกว่าเขาอยากเป็นวิทยาทานไปตรวจแล้วก็ตรวจดามานั่งใกล้ๆครูก้อยเลยเจอภาวะ APS เอาหามาให้ตรงนี้อยู่ไหนของแม่จิ๋งครูเกดเจอยังภาวะเลือดแข็งตัวไม่มีครูเกดไม่ได้มีของแม่จิ๋งโหแม่จิ๋งประวัติเป็นปึ้งเลยคือทุกเคสอะค่ะที่ครูก็ให้คำปรึกษาครูก็จะเก็บประวัติเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะทำเป็นเคสสตัดดี้นี่ค่ะเป็นเคสตันนี่นี่เหรอที่ฉีดค่ะให้กับคนอื่นๆครูเกดที่บางทียังไม่รู้ว่าโอ๊ยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคุณหมอให้เริ่มฉีดยาตัวนี้เพื่อละลายลิ่มเลือดด้วยค่ะเนี่ยเขาบางทีเขาต้องฉีดเตรียมมาก่อนแล้วพอใส่ตัวอ่อนพอตั้งครรภ์ฉีดต่อยาวจนคลอดนะถ้าสมมติว่าคุณไม่ฉีดลิ่มเลือดคุณแข็งตัวเลือดไม่โฟลว์ตัวอ่อนที่เคยติดแล้วหยุดนะเออใช่นี่ปรากฏว่าปัจจุบันนี่ครูก้อยคาดเดาว่าน่าจะใกล้คลอดแล้วค่ะน่าจะท้องแก่ใกล้คลอดเดี๋ยวถ้าคลอดเสร็จแม่จิ๋งคงมาอัปเดตแน่นอนครูก้อยมั่นใจเคสนี้เป็นไงคะใครถูกใจเคสนี้คะใครถูกใจเคสมหากาพย์เคสนี้ครับหัวใจรวมมาเลยค่ะใครถูกใจแชร์ไปเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแม่ตอนนี้มีคนเริ่มแชร์หรือยังเอ่ย
ยังไม่มีคนแชร์หรออยากได้น้ำมะกรูดไหมน้ำมะกรูด 70% 6ขวดนะคะใครกดไลค์กดแชร์เคสที่ตัวเองชอบหน่อยกติกาอีกทีค่ะคุณเกศกติกานะคะแม่ๆฟัง10เคสนี้นะคะแล้วก็เราถูกใจเคสไหนให้แม่ๆกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปที่หน้าเพจตัวเองนะคะแล้วก็เขียนเหตุผลด้วยว่าทำไมแม่ถึงชอบเคสนี้นะคะเขียนเหตุผลด้วยนะแล้วก็ต้อง follow เพจ Baby and Mom ด้วยนะคะ10คนจะได้น้ำมะกรูดเนี่ยค่ะ 70% ผสมน้ำผึ้งชนรงค์นะคะคนละ6ขวดให้ทั้งหมด10คนค่ะนะคะเพียงแค่ว่าแม่เขียนคอมเมนต์ว่าแม่ชอบเคสไหนเพราะอะไรใน10เคสวันนี้บางคนชอบตั้งแต่เคสแรกก็เขียนเคสแรกเลยชอบเคส2ก็ชอบเขียนเคส2เลยหรือบางคนจะชอบหลายเคสก็เขียนหลายเคสแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องกดไลค์กดแชร์แอดมินเขาจะเป็นคนเช็คว่าคุณแม่ทำตามกติกาหรือเปล่ารับ6ขวด10คนรวม60ขวดนะส่งฟรีถึงบ้านส่งฟรีเรามาฟังความรู้แล้วเราก็ได้ของบำรุงฟรีด้วยที่3เคสที่3ค่ะเคสที่3เคสที่3คุณแม่เดียนะคะคุณก้อยอายุ42ปีจากจังหวัดสกลนครอาชีพธุรกิจส่วนตัวแม่อายุ42แล้วนะคะปัจจุบันคลอดน้องแล้วด้วยนะคะเอาขึ้นภาพน้องให้ดูด้วยค่ะน้องเดโมรอบที่8คลอดแล้วรอบที่8คุณแม่สู้มากอ่ะดูรูปคุณรูปดูรูปน้องเดโมหน่อยสิคะคลอดแล้วค่ะคนนี้คลอดแล้วแม่จิ๋มใกล้คลอดแม่เมื่อกี้แม่ตั๊กใกล้คลอดแม่ตั๊กเมกาคุณแม่สวยสดใสนะคะรุ่นน้ำนมชูน้ำหัวปลีน้ำหัวปลีด้วยว่าผมดกดำมากนี่คุณพ่อคุณพ่อบอกว่าไงคุณพ่อบอกว่าอย่างอื่นเนี่ยคุณพ่อไม่ให้กินต้องมากินผลิตภัณฑ์ของ Baby and Mom ของครูก้อยเท่านั้นนะคะพ่อบอกว่าไม่งั้นไม่มั่นใจไม่งั้นไม่มั่นใจว่าจะสำเร็จนะดูคุณพ่อหลังคลอดแล้วก็เหมือนกันแม่จะบำรุงน้ำนมคุณพ่อบอกว่าต้องกินของครูก้อยเท่านั้นอย่าไปหาอย่างอื่นนะคะเพราะคุณพ่อมีความมั่นใจคุณพ่อน่ารักมากทุกๆครั้งบำรุงเนี่ยเป็นคนช่วยคุณแม่บำรุงเช็คโปรตีนนะคะคุณพ่อน่ารักจังเคสนี้เป็นเคสที่ Amazing ตรงไหนค่ะ Amazing ตรงที่ว่าเขาทำอีกซี่ตั้ง8ครั้งอ่ะ8รอบแม่คิดดูแล้วก็เขาเสียเงิน7หลักในการทำอีกซี่ถึง8รอบคือทำมา7รอบก่อนเจอครูก้อยค่ะเฟลทั้ง7รอบรอบที่8คุณพ่อบอกว่าเมื่อเจอเพจครูก้อยคุณพ่อบอกว่าแม่ขอครั้งนี้ครั้งเดียวขอครั้งสุดท้ายขอครั้งสุดท้ายให้บำรุงตามครูก้อยให้ได้ 100% ค่ะแล้วถ้าครั้งนี้ไม่ได้เราจะอยู่เป็น2คนตายายเขาคิดกันแบบนี้แล้วแต่ขอให้บำรุงตามครูก้อยให้ 100% นะขอครั้งเดียวคือครั้งที่8เขาก็เลยประสบความสำเร็จในครั้งที่8ได้เป็นน้องเดโมมาครั้งที่7สำเร็จไปแล้วแล้วก็ยุติการตั้งครรภ์ใช่ก็คือครั้งที่7อ่ะสำเร็จแต่ต้องยุติการตั้งครรภ์เคสนี้ก็สตอรี่มหากาพย์คือมีการยุติการตั้งครรภ์แล้วก็ครั้งที่8กลายเป็นน้องเดโมนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราจะพูดถึงอีกซี่8รอบไปฟังเขาหน่อยเขาเสียเงินไปหลักล้านอะไรดูซิดูซิปล่อยเสียงแม่หน่อย5ปีเสียเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่หลัก7ค่ะเงินที่เก็บมามันหมดแล้วครั้งแรกติดค่ะแต่ว่าตัวอ่อนไม่สามารถคัดโครโมโซมได้เก็บตัวอ่อนมาใช้ไม่ได้เหมือนกันค่ะปอกบอกครูก้อยว่าอีกซี่มาทั้งหมดถึง6ครั้งมันทำไปท้อไปครับครูก้อยแฟนก็บอกว่าขอให้ทำตามครูก้อยขอแค่รอบเดียวขอแค่รอบเดียวแค่รอบเดียวงานสามีนะอยากให้เขารู้ว่าครูก้อยแม่คนนี้เขาไม่ได้มาดูเลยเขาก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะเนี่ยโอเคคนลุกโอเคเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยครูก้อยจะเรียกเคสนี้ว่าเคสงูงูปลาปลาเนี่ยเขาก็บอกเขาว่าเขาบำรุงงูเพราะเขาคงจะเคสเรียกเคสแม่เดียว่าเป็นเคสที่งูงูปลาปลาเลยทำให้เขาเสียเวลามาถึง5ปีแล้วหมดเงิน7หลักและต้องทำเด็กหลอดแก้วรวมทั้งสิ้น8ครั้งด้วยความงูงูปลาปลาคืออันนั้นก็กินบ้างไม่กินบ้างหรือไม่รู้ว่าควรจะบำรุงอะไรสเปะสปะไปหมดจนกระทั่งมันไม่ได้ถูกที่ถูกทางแล้วก็ทำไปก็ท้อไปครูก้อยเคยจำได้คำพูดของแม่เดียจำได้เลยเพราะครูก้อยสัมภาษณ์เขา2ครั้งตั้งแต่เขาประสบความสำเร็จในครั้งที่7ที่เขามาบำรุงตามคัมภีร์แล้วสุดท้ายเขาต้องยุติการตั้งครรภ์ครูเกศตอนอายุครรภ์20สัปดาห์เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรพอเขาคลอดน้องเดโมมันคือการตั้งครรภ์ครั้งที่2ครูก้อยก็สัมภาษณ์เขาอีกครั้งเขาบอกครูก้อยว่าเขาอะ
บำรุงงูปลาปลาก่อนไม่ใช่บำรุงงูปลาคือมีความรู้ก็งูปลาปลากินก็กินงูปลาปลาแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าเนี่ยแม่ลืมเมื่อกี้คุณว่าจะพูดอะไรงูปลาปลาไงแล้วก็มาเจอครั้งแล้วก็สามีที่ยุติการตั้งครรภ์เพราะอะไรที่คุณก็สัมภาษณ์เขาอ๋อเขาบอกว่าเขาอะหมดเงินแล้วเขาอ๋อจำได้อ่านึกออกเขาบอกว่าเขาคิดว่าก็เป็นหน้าที่ของหมอสินี่เขาพูดคำนี้เลยโอเคครูก้อยจำได้อันนี้มันสะเทือนจิตใจครูก้อยมากเขาบอกว่าการที่จะทำลูกก็เป็นหน้าที่ของหมอสิเขาอะเอาเงินมาให้แล้วทำให้เขาให้ได้อันนี้ครูก็อยากจะปรับเลยปรับเราคุณแม่ทุกคนที่อยากจะมีลูกหรือเป็นคนที่มีลูกยากเราจะไปโยนความรับผิดชอบของเราลูกเราลูกเรานะเราจะไปโยนความรับผิดชอบของเราเนี่ยไปให้หมอ 100% ไม่ได้ค่ะคุณหมอเนี่ยช่วยในการคัดเลือกในการจับในการเจาะในการให้ยาในการวิเคราะห์ในการให้ฮอร์โมนนะคะแต่แม่จะบอกว่าก็คุณก็ต้องทำให้ฉันท้องสิไม่ได้เพราะสุดท้ายอะวัตถุดิบอะครูเกตอยู่ในพุงอะใช่อยู่ในรังไข่อะแล้วก็สเปิร์มอะถ้ามันไม่สมบูรณ์อะหมอก็เสกไม่ได้นะหมอเขาจับหยิบจับมาเจาะมาคัดตัวไหนไม่ดีเขาก็คัดทิ้งตัวไหนดีเขาก็เอาเขาก็ต้องเอามาจากพื้นฐานของเราที่เราสร้างมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หลายคนก็อาจจะมีแนวคิดเหมือนแม่เดียนะก็คือให้หมอเป็นหน้าที่ของหมอสิไม่ใช่มันเป็นหน้าที่ของเราทั้งสองคนหรือพอหมอทำไม่ติดก็ฉันเปลี่ยนหมอเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเลยบางคนเพราะไม่ได้มองกลับมาที่ตัวเองไม่ได้มาดูที่ตัวเองเลยนั่นแหละเขาไม่ได้ดูที่ตัวเองเลยอ่ะในการทำอีกสี่หกครั้งนั่นไงหาตังค์อย่างตังค์เนี่ยครูก้อยจำได้เลยเขาพูดคำนี้เขาบอกว่าก็เขาก็เป็นหน้าที่ของหมอสิกูบอกเฮ้ยไม่ใช่นะ50-50กันเลยนะเราก็ต้อง50นะแล้วก็หมอก็ต้อง50เผื่อเราไม่ได้50ซะด้วยซ้ำเราต้องมากคิดว่าเรา 100% ไปก่อนลูกเราอ่ะเออใช่ไข่เราคือลูกเราอ่ะค่ะแล้วถ้าไข่เราไม่ดีลูกเราก็ไม่สมบูรณ์อ่ะค่ะนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นมาฟังที่เขายุติกันตั้งครรภ์เดี๋ยวมีสักวันรอบ2มั้ยคะลูกสักวันรอบ2กำลังตัดนะไม่ได้ขึ้นให้ดูไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ค่อยดูตัวเต็มเอ็กซี่รอบ7ครูเกตประสบความสำเร็จแล้วรอบนี้คุยกับครูก้อยเรียบร้อยแล้วดีใจกันแล้วแล้วตอนที่สัมภาษณ์อ่ะท้องก็5เดือนแล้วด้วยนะเลยจุด3เดือนไปแล้วเราก็ไม่ได้กังวลอะไรแล้วแหละรอคุณแม่คลอดสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคืออะไรคะคุณพ่อยคุณแม่มีความเสี่ยงต่อโครโมโซมผิดปกติคู่ที่18ซึ่งคู่ที่18มันคือพาทัวซินโดรมหรือเอ็ดเวิร์ดซินโดรมเช็คกันก็ทีไม่มั่นใจโครโมโซมคู่ที่18เป็นความผิดปกติทางโครโมโซมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมันกลุ่มดาวกลุ่มดาวคือมันจะมี3คู่ที่ใช่ไหมครูก็ที่สำคัญที่เขาต้องตรวจอ่ะเช่นคู่ที่21เนี่ยเป็นดาวซินโดรมเราจะชินคู่ที่21เพราะว่าเป็นดาวซินโดรมเราเจอบ่อยนะคะแล้วก็มีคู่ที่18แล้วก็มีคู่ที่13ของคุณแม่เนี่ยปรากฏว่าตัวอ่อนเขาอ่ะคู่ที่18มีความผิดปกติเขาเจาะน้ำคร่ำเหรอหรือว่าตรวจนิบเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดซินโดรมซึ่งก่อนหน้านี้เขาตรวจโครโมโซมตรวจแล้วเกตก่อนที่จะฝังโครโมโซมมาแล้วคัดโครโมโซมตรวจสำเร็จเรียบร้อยแล้วผนังมดลูกทุกอย่างสวยเรียบร้อยหมดครูก้อยดูข้อมูลให้เรียบร้อยฝังปุ๊บก็ติดไงเราก็ดีใจนึกว่าไม่มีอะไรแต่สุดท้ายพอไปตรวจเอ้ยผนังคอเด็กหนาเริ่มหนาซาวใช่ไหมซาวอัลตราซาวเลย3เดือนไปแล้วค่ะการลูกดิ้นลูกอะไรมีหัวใจอะไรทุกอย่างเรียบร้อยเด็ก5เดือนนะคะเด็ก5เดือนคือเป็นตัวแล้วมีหน้ามีตาเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าให้เจาะน้ำคร่ำเพื่อเป็นการฟันธงคอนเฟิร์มนะเพราะว่าตอนนี้ผลตรวจมันออกมารูปร่างมันดูผิดปกติอยู่นะคะปรากฏว่าพอเขาเจาะน้ำคร่ำในใจเขาก็โอ้แล้วเห็นใจเขาพลุ้งพล่านมากค่ะที่รอผลน้ำคร่ำรอภูเก็ตใช่ว่ามันผลฟังแล้วผลลุกเลยปรากฏคุณหมอบอกว่าผลน้ำคร่ำก็คือโครโมโซมคู่ที่18ผิดปกติเป็นเอ็ดเวิร์ดซินโดรมนะคะเป็นเอ็ดเวิร์ดซินโดรมซึ่งเด็กจะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้พัฒนาการล่าช้าประมาณนี้คุณหมอเขาก็อธิบายให้ฟังคุณหมอเลยถามคุณแม่ว่าจะยุติการตั้งครรภ์ไหมตอนนั้นจำได้เขาบอกว่าเขาตัดสินใจเท่าไหร่20นาทียุติการตั้งครรภ์แล้วก็เข้าคุณก็ขนลุกตอนสัมภาษณ์แล้วก็เขาก็เข้าห้องผ่าตัดเลยยุติการตั้งครรภ์คือเร่งคลอดหรือผ่านะคะวันนั้นที่เราสัมภาษณ์เร่งคลอดนะเร่งคลอดอ่ะเหมือนเน็บยาเร่งคลอดอ่ะครูเก๋เหมือนเราคลอดลูกอ่ะคือคนอื่นเขาเบ่งคลอดลูกอ่ะแต่เราต้องยุติการตั้งครรภ์ที่เขาเล่าว่าโอ้บีบหัวใจมากแต่รู้ไหมสิ่งที่คุณแม่ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วคืออะไรครูเก๋
เท่าไหร่คะครูก้อยแม่บอกว่าก็แม่เคยทำสำเร็จแล้วอ่ะแล้วแม่รู้แล้วว่าตอนนี้ทำตามคัมภีร์ครูก้อยอ่ะแม่จะทำได้มันสำเร็จจริงๆรอบที่7เพราะฉะนั้นแม่จะไม่เสียเวลาตรงนี้แม่ตัดดราม่าเร็วมากแม่ยุติการตั้งครรภ์แล้วบำรุงต่อทันทีเลยโอ้โหนี่ครูเกศจนกระทั่งประสบความสำเร็จในครั้งถัดไปแล้วก็คลอดออกมาเป็นน้องเดโมน้องเดโมน่ารักมากน่ารักมากนะคะน้ำหนักดีมากด้วยนี่ครูก้อยคุณแม่ก็บอกว่าเขาแบบตอนนั้นน่ะเขาดูครูเกศด้วยไงตอนครูเกศบำรุงน้องเซฟเฟอร์ตอนไหนเขามีสูตรอะไรที่น้ำหนักเด็กดีใช่ใช่นี่เขาบอกว่าเขาทานนมแพะนะคะแล้วชงกับโปรตีนธัญพืชงาดำกู๊ดเกรนวันละ2แก้วแล้วก็นี่ไข่ต้มตามครูก้อยเลยนะคะตามที่ครูก้อยเนี่ยบอกเลยทุกอย่างนะคะดื่มน้ำใส่เพียวเรดเพียวกรีนนะคะแล้วก็เขากลัวบอกว่าน้ำหนักอ่ะน้องจะไม่ดีเขาบอกว่าเขากินตามครูเกศเลยรู้ไหมน้องเขาออกมาน้ำหนักเท่าไหร่ครูก้อยนี่3,370กรัมอุ้ยแม่อายุ41นะผิวดีมากแม่อายุ41เลยนะแม่กินตามคำพีนะคะทุกประการโอเคใครถูกใจเคสนี้ครูเกศแชร์เลยเนี่ยเคสนี้เป็นแชร์ด้วยเนาะเรารู้สึกเราสะเทือนใจอ่ะใช่สะเทือนใจมากแล้วก็เป็นเคสที่จริงๆเขาทอดลำไข่ตันสองข้างเขาทอดไข่ตันสองข้างแล้วเขาก็ไปปล่อยธรรมชาติเองอยู่ตั้งหลายปีตั้งหลายปีไม่ตรวจเราไม่รู้ไงนี่เห็นไหมไปทำงูปลาตายเราแบบเสียเวลาเสียเงินไปเท่าไหร่คือทอดไข่ตันสองข้างมันไม่มีสิทธิ์ท้องธรรมชาติไม่ได้เพราะว่าทอดไข่มันเป็นจุดนัดพบกับสเปิร์มใช่ค่ะพอเขาไปตรวจเขาเลยรู้ว่าเขาท้องธรรมชาติไม่ได้เขาก็เลยมาอีกซี่พอมาอีกซี่ก็ไม่บำรุงก็เสียเงินไปเป็นหลายหลายล้านแชร์เลยเคสนี้แชร์เลยแชร์แล้วก็ชอบไปเลยจะได้น้ำมะกรูดไปกินด้วยโอ้เคสแม่เดียนะคะต่อไปนี่เคสที่เท่าไหร่เองเคสที่4อ่ะมาเคสที่4ตอนนี้วันนี้เราจะมีทั้งหมด450เคสครูเกศขอญาตกลับไปหาลูกก่อนนะคะเพราะว่าลูกต้องกินข้าวกินนมมาเคสนี้อ่ะครูเกศไปเคสที่4เคสนี้นะคะครูก้อยโอ้โหเคสนี้เป็นเคสของน้องแฝดนะแม่บลูแม่บลูเอาตัวเต็มมาลูกของแม่บลูไหนอยู่ไหนเอ่ยแม่บลูแม่บลูอังสิริจีนย้ายอายุ34ปีอาชีพข้าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์คลอดแล้วเอาโชว์ผลลัพธ์ให้แม่ๆดูก่อนคลอดแล้วเคสนี้มีเรื่องของน้ำเชื้อคุณสามีที่ผิดปกติน้องแฝดน่ารักมากชื่อน้องเบสกับน้องไบรท์ชายทั้งคู่นะคะโอ้โหเบสกับไบรท์ไม่ได้คัดโครโมโซมนะคะโอ้โหแข็งแรงมากลูกแล้วน้ำหนักเขาดีมากนี่กูก้อยน้ำหนักเขาอะบำรุงดีไหนแล้ว2,800กับ2ประมาณ 2,500 เท่ากับเด็กคลอดปกตินะเดียวเลยนะคันเดียวคันเดียวอะน่ารักมากเลยน่ารักจังเลยนะคะเอามาดูปัญหาค่ะกว่าจะได้ผลลัพธ์แบบนี้ครูก้อยก็เลยบอกว่าก็ไม่ได้เป็นเคสที่ง่ายนะค่ะเราดูที่หนึ่งปัญหาเนี่ยทั้งคู่ทั้งหญิงและชายหลังจากแต่งฟังคำนี้แล้วสะดุ้งเลยหมอบอกว่าถ้าอยากมีลูกนี่ต้องพึ่งปาฏิหาริย์นะเอาขึ้นคลิปให้ดูหน่อยพูดแบบนี้นี่เราก็นะใจเสียแล้วล่ะเพราะว่ามีปัญหาอะไรบ้างครูก้อยเนี่ยลองฟังเขานิดนึงค่ะหลังจากแต่งงานก็ลองปล่อยธรรมชาติ6เดือนพอคุณหมอตรวจแล้วก็ปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าไม่สามารถที่จะมีเองธรรมชาติได้นอกจากเป็นปาฏิหาริย์เท่านั้นร้องไห้ตั้งแต่วันแรกที่หมอบอกว่ามีธรรมชาติไม่ได้ค่ะต้องแบบรอปาฏิหาริย์เท่านั้นประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วค่ะไม่สามารถที่จะแบบนับบัตรเครดิตลงได้พอไปตรวจคุณหมอบอกว่าเราเป็นของสเปิร์มค่ะเดี๋ยวลองฟังคุณแม่นิดนึงไปหาหมอไทรอยด์ปุ๊บปรากฏว่ามีภาวะไทรอยด์ตับไทรอยด์ด้วยนะจริงจริงโอ้โหเนี่ยไม่ได้มาจากแม่ฝ่ายเดียวเคสนี้ปัญหาหนักที่แบบคุณพ่อเป็นหลักค่ะเพราะว่าพ่อก็คือปริมาณน้อยมากแล้วก็รูปร่างผิดรูปร่างก็ผิดปกติด้วยความเร็วก็ผิดปกติเคลื่อนช้าจำนวนก็น้อยใช่คุณพ่อทำงานอะไรเกี่ยวกับรังสีค่ะของโรงพยาบาลนี่คุณพ่อทำงานเกี่ยวกับรังสีของโรงพยาบาลปิดอันนี้ได้เลยค่ะครูก้อยใช่ครูก้อยก็เลยรู้เลยว่าทำไมแม่จึงบอกว่าสเปิร์มพ่อมีแค่หลักหมื่นครูก้อยสเปิร์มคุณพ่อมีหลักหมื่นหลักหมื่นเกณฑ์ตามปกติหลักอะไรครูก้อยเกิน15ล้านตัวต่อน้ำเชื้อ1 cc ต่อน้ำเชื้อ1 cc นะถึงจะสามารถทำให้เราเนี่ยท้องธรรมชาติได้แต่คนแต่ว่าเกณฑ์ที่ในการหลั่งอ่ะมันต้องหลั่งได้เท่าไหร่ปริมาณใช่ไหมคะ 1.5 1.5 cc เกิน 1.5 cc ต่อการหลั่ง1ครั้งใช่แล้วใน1 cc อ่ะ15ล้านต้องเจอตัวแต่มีแค่หมื่นมีหลักหมื่นหมอเขาก็เลยบอกว่า
ท้องธรรมชาติไม่ได้อยู่แล้วด้วยปัญหาจากสเปิร์มแล้วก็ปัญหาผู้หญิงคือไข่ไม่ตกแล้วก็ยังเป็นไทรอยด์ไทรอยด์คุณภาพไข่ต่ำอยู่แล้ว PCOS คือประจำเดือนผิดปกติไข่ไม่ตกอยู่แล้วคือ2คนเนี้ยต้องอีกซี่พูดง่ายๆซึ่งพอเรามาดูว่าคุณพ่อทำงานอะไรทำงานเกี่ยวกับรังสีด้วยตรงเลยคุณเกศรังสีทำลายสเปิร์มแน่นอนซึ่งอาจจะทำงานมาหลายปีมากที่เป็นแผนกรังสีอยู่ในโรงพยาบาลจนมันหมดไปเรื่อยๆเนาะคุณพ่อบำรุงยังไงคุณพ่อนี่คุณพ่อทานโปรตีนเฟอร์ต้าไหนโปรตีนเฟอร์ต้าเป็นเวโปรตีนสำหรับคุณผู้ชายบำรุงเตรียมมีลูกไม่เป็นไรมีโปรตีนเฟอร์ต้าแล้วก็รากปลาไหลเผือกนะคะน้ำอินทผลัมนะคะที่มีฟิกูลีนอันนี้ช่วยเรื่องของบำรุงสเปิร์มแล้วก็วิตามินซิงค์ MCO มีไหม MCO มีวิตามินบำรุงสเปิร์มนะคะคุณพ่อบำรุงจนกระทั่งเป็นไงคะคุณเกศจากหลักหมื่นเป็นหลักล้านนี่นะคะอะไรคะคุณเกศจากหลักหมื่นเงินเหลืออะไรเฮ้ยไม่ใช่จากเงินที่เหลือหลักล้านน่ะกลายเป็นหลักหมื่นไม่ใช่จากตัวจำนวนตัวสเปิร์มจากที่เป็นหลักหมื่นตัวเป็นหลักล้านตัวหลังจากที่บำรุงสเปิร์มใช่ค่ะผู้หญิงเขาก็บำรุงไข่ใช่ค่ะบำรุงไข่เขาเก็บไข่ได้25ใบโอ้โหเป็นไข่สุก21ใบนะคะคุณแม่พิมพ์มาเลยเห็นไหมคะค่ะนี่อ่านเลยค่ะครูเกศคุณแม่บอกว่าเก็บไข่ได้25ใบเป็นไข่สุก21ใบค่ะครูก้อยปริมาณสเปิร์มก็เพิ่มขึ้นจากหลักหมื่นเป็นหลักล้านเลยค่ะแล้วก็ไข่25ใบเนี่ยนะได้ถึงบลัชถึง7ตัวเลยครูก้อยและผนังมดลูกอะคะครูเกศผนังมดลูกเนี่ยได้ 9.5 นะคะตอนที่ใส่สุดยอดมากก็คือบำรุงจนดีเยี่ยมเลยปรากฏว่าเขาไม่ได้คัดโครโมโซมเพราะอายุเขา34ปีไม่ถึงเกณฑ์คัดโครโมโซม5เนี่ยค่ะที่แม่บำรุงนะคะมีอีกไหมปล่อยผ้ามีอีกไหมคะคุณแม่น่ารักมากเลยนะบำรุงคู่กันเลยนะคะได้ไหมลูกถ้าไม่มีลูกก็จะไปตรงอื่นนะคะโอเคปรากฏใส่2ใช่ไหมคะใส่หมอใส่ให้2ตัวติด2เลยค่ะติด8เลยน่ารักมากเพราะว่าพอไม่ได้คัดโครโมโซมอ่ะเขาสังเกตหมอเขาก็จะไม่มั่นใจว่าตัวอ่อนน่ะจะปกติหรือไม่ปกติเขาก็เลยใส่เพิ่มโอกาสก็เลยใส่2ตัวไปให้นะคะเพราะว่าอายุเขาก็เกือบ35มันก็มีโอกาสผิดปกติประมาณ 50% น่ะค่ะปรากฏเขาสมบูรณ์ทั้งคู่เลยเพศชายทั้งคู่ด้วยคลอดเรียบร้อยยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะคุณแม่บลูใครชอบเคสนี้ก็แชร์นะคะก็พิมพ์ว่าชอบเคสแม่บลูค่ะเพราะจุดๆว่าไปเช่นเพราะสเปิร์มจากหมื่นขึ้นเป็นล้านได้หรือว่าเพราะได้น้องแฝดน่ารักมากอะไรก็ว่าไปแต่ว่าต้องอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไลฟ์นี้ออกไปด้วยรับอะไรคะน้ำมะกรูด 70% ผสมน้ำผึ้งชนโรงนะคะรับไปกี่ขวดคะ6ขวดไปเลยนี่แจกกี่เคสคะ10เคสโอเคนะคะโอเคอ่ะมากันต่อนะครูก้อยเคสที่5โอ้เคสนี้น่าสนใจมากนะคะครูก้อยคุณแม่อุชิมาเพชรพรมอายุ39ปีนะคะอาชีพธุรกิจส่วนตัวจากจังหวัดชุมพรเคสนี้ครอบน้องแล้วเหมือนกัน FSH นี่โอ้ข้อน้องดูน้องก่อนไหมโชว์น้องเอวาหน่อยเอวาแก้มแดงหน้าเหมือนแม่หน้าเหมือนแม่ใช่เหมือนแม่น่ารักมากน่ารักคนใต้เขาบอกว่าเคสนี้เขารอมา8ปีใช่ค่ะอีกซี่2รอบไม่สำเร็จค่ะรังไข่เสื่อมค่ะนะคะนี่เขาบอกเขาอีกซี่เขาไม่ได้บำรุงอะไรเลยค่ะเขาไม่ได้มามีความรู้จะบำรุงอะไรเลยจนมาเจอเพจครูก้อยแล้วก็บำรุงตามคำพีครูก้อยปัญหาของเขาคือค่า FSH 21.98 สูงดีไม่ก้อยครูก้อยค่าเนี้ย AMH 0.3 อันนี้น้อยมากโอ้ FSH 21.98ตีว่า FSS 22ถ้าในทางการแพทย์เขาฟันธงว่าวัยทองนะวัยทองแล้วคำว่าวัยทองหมายความว่าเป็นไงคุณก้อยรังไข่เสื่อมจนประจำเดือนก็ไม่มีคือมีลูกไม่ได้แล้วแหละแต่บังเอิญเคสนี้คือเขายังไม่ใช่วัยทองจริงใช่ยังไม่ใช่วัยทองแต่คือรังไข่มันก้าวเข้าสู่ภาวะวัยทองก่อนกำหนดเนี่ยคือเขายังมีประจำเดือนนะครูเกศคือถ้าหมดประจำเดือนไปแล้วเราก็จะแนะนำเป็นไข่บริจาคแล้วแหละแต่ว่าเคสแม่เขายังมีประจำเดือนนะคะแล้วประกอบกับเขายังฮันต้าซาวแล้วเจอไข่ยังมีไข่อยู่ 2-3 ฟองเขาก็เลยยังไม่ได้ถึงขั้นว่าดับสนิทตายสนิทแต่ว่าฮอร์โมนรังไข่อะมันปลาขึ้นไป22แล้วซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ไม่ควรเกิน10นะคะถ้าสมมุติฮอร์โมนตัวนี้20แล้วไปประกอบกับฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงอะคุณเกศต่ำด้วยอันนี้หมอฟันธงเลยว่าวัยทองก่อนวัยวัยทองเลยอะหรืออาจจะต้องรับไข่บริจาคเลยแม่บอกว่าไม่เป็นไรแม่เคยดูเคสในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ในเบบี้แอนด์มัมของครูก้อย
หนักกว่าฉันก็มีใช่แม่ก็บอกว่าฉันก็สู้อ่ะถึงเรายังมีไข่เราต้องสู้เราต้องสู้เพราะว่าคนอื่นเขามีไข่ใบเดียวเขาก็ยังได้อ่ะฉันมีตอนนั้นสามใบเขาบอกว่าครั้งที่หนึ่งมีไข่สองใบไม่ถึงรัดไม่กระดำรุงนะครั้งที่สองก็มีสามใบถึงรัดหนึ่งตัวแต่คัดโครโมโซมไม่ผ่านคืออายุเขาโอกาสที่จะคัดโครโมโซมไม่ผ่านเนี่ยประมาณ 85-90% ค่ะแล้วมาไงต่อคะครูเกศเขาก็บอกว่าพอครั้งที่3เนี่ยเขาเริ่มได้เจอเพจครูก้อยแล้วเขาก็เลยบำรุง2เดือนเองนะบำรุงอะไรบ้างคะลองดูเขาบำรุงจัดเต็มนะคะคุณแม่ทานน้ำมะกรูดช็อตนะคะโปรตีนเฟอร์ตี้วิตามินบำรุงไข่โอวอร์มีโปรนะตัวนี้นะทานธัญพืชนะคะเช็คกับโปรตีนเมล็ดฟักทองกุดเกรนงาดำทานซุปไก่ด้วยครูก้อยขิงดำนะคะชาดอกคำฝอยตอนมีประจำเดือนเคสนี้ต้องเป็นเคสที่แนะนำให้ทานตัววาจินารีด้วยก็คือตัวยาไข่ใช่วาจินารีด้วยค่ะอรูบราโตซิสสวยนะภาพที่เห็นเห็นไหมคะแฮชชิ่งบราโตซิสนะใช่พอไอ้บราโตซิสเนี่ยรอบที่3ที่เขาบำรุงแล้วนะครูก้อยเขาได้ไข่3ฟองถึงบลาส2ตัวนะนะคะแล้วก็ส่งตรวจโครโมโซมผ่าน1ตัวเป็นไข่ทองคำเดี๋ยวนะไข่ทองคำเริ่มมาจากไข่แค่3ใบถึงบลาส2ไข่3ใบถึงบลาส2เลยเหรอคนจะ40นะที่บำรุงเขาเห็นไหมเขาบอกเขาบำรุงดีจนคุณหมอชมอ่ะแล้วดูแล้วซูมหน่อยได้ไหมลูกฉีกได้ไหมลูกดูเกรดเขาค่ะฉีกฉีกลูกซูมอินซูมอินนะคะซูมอินลูกไม่เรียกฉีกได้ไหมลูกได้ไหมคะซูมที่ตัวอ่อนหน่อยซูมอินนี่โอ้บลัชสวยมากแม่ดูนะมีบลัชตัวแรกนะ 4AA ค่ะบลัชตัว2 4AB มีอีกรูปนึงความหมายคือเกรด A หมดเลยนะเนี่ยตัวนี้แต่ตัวไหนที่ไม่ผ่านตัวที่นั่นแหละค่ะนั่นตัวที่2ตัวแดงๆอ่ะใช่ตัวแดงๆไม่ผ่านผ่านคือ 46XX อ่ะนี่แต่มีอีกรูปนึงแฮชชิ่งนะตัวนี้ไงพอละลายปุ๊บมันแฮชชิ่งไงนี่นี่พอละลายเนี่ยพวกผู้แฮชชิ่งเลย XX ผู้หญิงเนี่ยเกรด 5AA โอ้โหแฮชชิ่งบลัสนี่เราใช้เคอร์เซอร์ชี้ได้ไหมคะแฮชชิ่งบลัสชี้ให้หน่อยคำว่าแฮชชิ่งบลัสได้ไหมเราใช้เคอร์เซอร์ไปไม่ได้ใช่ไหมคะhatching blastocyst ความหมายคือตัวอ่อนระยะ blastocyst ที่กำลัง hatching ก็คือกำลังเจาะเปลือกไข่พร้อมไปฝังนะครูเกตเกรด 5AA คำว่า5คือระยะ hatching blast A ตัวแรกก็คือ inner cell ที่เจริญเติบโตไปเป็นทารกข้างในอะเซลล์นั่นดีตัวอ่อนดูดีได้5ได้เกรด A เลย A ตัวหลังคือเซลล์รอบนอกกลมๆอะที่จะเจริญไปเป็นเซลล์รกอะกลมดีแน่นดีสวยมากเลย 5AA ของคนเกือบ40แล้วมีไข่ตั้งต้น3ฟองแล้วคัดโครโมโซมผ่านบำรุงดีนี่เขาบอกนี่คุณหมอชมเลยไปที่คลินิกคุณหมอชมว่ารอบนี้คือดีมากนะค่า FSH อะไรก็ลดลงนะโอ้ FSH ลดด้วยใช่นะคะอ่ะคราวนี้ก็ได้เป็นน้องเอวาส่งรูปมาให้ดูใครถูกใจคุณแม่คนนี้อยู่ที่ชุมพรนะคะอยู่ที่ชุมพรไปทำที่นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเขาบอกว่าตอนนั้นเขาดูเคสคุณจุ๋ยด้วยแหละก็ได้กำลังใจด้วยไข่ทองคำนะคะเอวาสาวน้อย FSH สูงรังไข่เสื่อมโอ้น้องเอวาคิ้วเข้มมากเลยหน้าเหมือนคุณแม่เลยใครถูกใจเคสนี้พิมพ์เลยค่ะถูกใจเคสแม่น้องเอวาเลยก็ถ้าเราจำได้นะแล้วแต่นะแม่เลยค่ะแม่อุแม่อุชอบเคสแม่อุค่ะเนาะแค่ชอบเคสแม่อุน้องเอวาค่ะเพราะจุดๆมีไข่แค่3ใบก็ท้องได้แล้วก็ให้ข้อมูลที่เราคิดว่าเป็นเหตุผลนะคะที่เราจากนั้นก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็รับน้ำมะกรูด 70% ผสมในพุ่งชันโรงไป6ขวดฟรีนะคะให้ฟรีนะไปบำรุงนะมีคนถูกใจไหมเคสนี้ใครสนใจกดไลค์กดแชร์นะคะถูกใจทุกเคสเลยอะคุณแม่แอนนี่จังว่าชอบเคสที่3คุณแม่อย่ามาโพสต์ในนี้นะคุณแม่ต้องกดไลค์กดแชร์โพสต์ในนี้ด้วยก็ได้คุณแม่มาโพสต์ใต้เมนต์ในนี้หรือกดไลค์กดแชร์อ๋อนึกว่าให้แชร์ที่หน้าเพจแม่ไหมด้วยแต่หมายถึงว่าเรามาคอมเมนต์ใต้นี้แหละว่าเราชอบเคสไหนแต่ว่าเราต้องแชร์ไปด้วยไลค์ไปด้วยโอเคอ่ะมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะว่าเอ้ยเราเป็นปัญหาของเราแบบนี้ไหมอะไรยังไงนะคะมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนี่คุณแม่ตาลเดี๋ยวมีเคสคุณแม่ตาลด้วยนี่คุณแม่ตาลติดตามแม่หญิงแอนบอกว่าเขาปรับการนอนไม่ได้เลยค่ะ5ทุ่มกว่าตลอดอันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะเพราะว่าถ้าเราอยากได้ลูกเราก็ต้องแลกทำได้หมดค่ะเราก็ต้องทำได้นะคะถ้าทำไม่ได้เราก็ต้องชะลอไปก่อน4ทุ่มนะคะแล้วหลังจากนั้นต้องนอนหลับด้วยถ้าบางคนที่เขาติดเรื่องงานจริงๆบางคนขึ้นกะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยภูเก็ตบางทีนอน5ทุ่มก็ได้แต่ว่าต้องนอนหลับสนิทให้มีคุณภาพอ่ะใช่ค่ะก็เอาวิตามินน้ำหลับไนท์ช็อตด้านหลังอะค่ะแล้วชูให้ดูสิแอดมินมาเปิดให้แม่ดูที่กินวันละซองมันเป็นยังไงแนะนำแม่เลยค่ะ
บอกเลยค่ะกินยังไงอะไรยังไงค่ะกินก่อนนอนฉีกเข้าปากเลยค่ะฉีกแล้วก็ดื่มก่อนนอนนะคะ30นาทีหลับเลยค่ะหลับแล้วก็มันจะหลับลึกค่ะตัวนี้มันจะทำให้แม่หลับลึกซึ่งบางทีอ่ะบางคนนอนดึกอยู่แล้วคุเกตหรือว่ามีเวลามีเวลาในการนอนน้อยอ่ะนี่ไงมีเวลาในการนอนน้อยนอนก็เข้านอนก็ดึกอยู่แล้วแถมพอไปนอนแล้วยังคุณภาพในการนอนไม่ดีอ่ะไม่ดีอีกแล้วอย่าไปพึ่งยานอนหลับนะไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เป็นยานอนหลับเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะเป็นวิตามินนะวิตามินค่ะตัวนี้ใส่ตัวอ่อนแล้วตั้งครรภ์แล้วยังทานได้ใช่สำคัญถ้านอนไม่หลับอะคือค่าการอักเสบสูงฮอร์โมนเลยก็เพี้ยนหมดฝังก่อนก็ไม่สำเร็จอ่ะโอเคเด็กแอดมินบอกด้วยนะว่ากติกาเป็นยังไงพิมพ์บอกแม่ๆไปหน่อยบางคนเข้ามาใหม่กูก็ไม่ได้บอกกติกาทุกรอบนะคะให้แม่ๆได้เล่นร่วมสนุกการจะได้รับผลิตภัณฑ์รับประทานฟรีกันด้วยต่อไปเคสที่เท่าไหร่คะเคสที่6ค่ะครูก้อยเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนอุ้ยคนนี้อีกครูเกตกดไลค์ไม่ทันกดไลค์ก็ไม่ทันเลยทีเดียวเคสที่6นะคะมาค่ะคุณแม่ไอรินนะคะโอเซนอายุ41ปีนะคะอาชีพพนักงานเอกชนจากสหรัฐอเมริกา USA มาอีกแล้วนะคะมาจาก USA จะบอกว่าแม่ที่ติดตามครูก้อยเนี่ยอยู่ USA อยู่อเมริกาเยอะมากนะคะจริงๆอยู่ทั่วโลกเลยครูเกศใช่อังกฤษออสเตรเลียใช่ก็คือจะบอกแม่ๆว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ของ Baby and Mom เนี่ยส่งไปได้ทั่วโลกเพราะว่าเราคอนเฟิร์มโดยแม่ๆที่ติดตามเราส่งไปได้นะคะหลายประเทศหลายรัฐนะคะเพราะว่าคุณแม่สามารถขอเอกสารนะคะจากแอดมินเป็นเอกสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสินค้าแต่ละตัวเป็นการอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ก็จะสามารถนำผลิตภัณฑ์นั้นอะเข้าประเทศนั้นนี่เขานำเข้ากันไปท้องที่อเมริกาท้องคุณแม่บอกว่าดอกคำฝอยยังได้เลยนะน้ำมะกรูดน้ำมะกรูดอะไรไปได้หมดใช่ใช่นะอันนี้ของแม่ไอรินนะคะค่ะแม่ไอรินอายุ41ปีอาชีพพนักงานบริษัทประกันชีวิตอเมริกาแผนกการเงินและสินเชื่อปัจจุบันนี้คือประมาณ6-7เดือนแล้วนะอ๋อคุณแม่ยังไม่คลอดเคสนี้มัน amazing มากตรงที่ว่าเขาเนี่ยค่ะคือเกิดภาวะแท้งซ้ำสองรอบโอเคการที่เขาแท้งซ้ำเนี่ยมันเป็นการคอนเฟิร์มได้ว่าเขาสามารถท้องเองได้แต่มีติดขัดที่ปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าสามีเขาอ่ะทำให้เขาอ่ะท้องได้นั่นก็คือเป็นการคอนเฟิร์มว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องสเปิร์มสุดยอดเลยนะแม่คุณใช่ไหมคะชอบมากเลยพอเขาแท้งซ้ำแล้วเขาหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมการท้องของเขาเนี่ยมันไม่เคยประสบความสำเร็จเลยจนเขาเกือบที่จะเป็นภาวะซึมเศร้าและต้องปรึกษาจิตแพทย์ทุกๆเดือนเลยจะต้องปรึกษาจิตแพทย์ทุกเดือนแล้วเขาไม่สามารถ move on จากการที่เขาเสียลูกไปจากการแท้งได้ถึง2ครั้งมันเหมือนเป็นอาการที่ช็อกอะค่ะคุณเกศช็อกในจิตใจคือสูญเสียสิ่งที่เรารักไปอย่างรวดเร็วนะคะปรากฏว่าสิ่งนี้แหละมันยิ่งทำให้การดูแลตัวเองก็ต่ำลงฮอร์โมนการนอนอะไรทุกอย่างมันก็ต่ำลงมันก็เลยยิ่งกลายเป็นว่าทำให้มียากไปใหญ่จนสุดท้ายพอไปตรวจล่าสุดเนี่ยเขามีภาวะรังไข่เสื่อมรังไข่เสื่อมด้วยแล้วก็ไข่เขาอะหายไปเยอะมากจนสุดท้ายอะเขากลับมาบำรุงตามคำพีครูก้อยเขาบอกว่าเขาเคร่งครัดเลยแล้วก็สั่งผลิตภัณฑ์ไปถึงอเมริกานี่ทุกอย่างเลยก็ทานน้ำมะกรูดช็อตโปรตีนเฟอร์ตี้งาดำกู๊ดเกรนนะคะธัญพืชต่างๆผงผักเพียวเรดเพียวกรีนนะคะวิตามินบำรุงไข่ทานชาดอกคำฝอยแพ็กน้ำมันละหุ่งซุปไก่ดำตังกุยสดตุนเครื่องยาจีนเนี่ยเวอร์จินารี่อะไรทานหมดเลยตามคำพีใช่วิตามินน้ำหลับด้วยนะคะตามคำพีทุกอย่างเลยครูก้อยเขาบำรุงอยู่นะคะสักประมาณเคสนี้ครูก้อยเพิ่งสัมภาษณ์ไปลองปล่อยมีไหมกำลังตัดใช่ไหมคะเขาบำรุงอยู่ประมาณ 3-4 เดือนถ้าครูก้อยจำไม่ผิดนะคะบำรุงอยู่ 3-4 เดือนนะตอนนั้นน่ะครูก้อยบอกแม่ว่าโอเคแม่ด้วยผลฮอร์โมนของแม่รังไข่เสื่อมนะครูก็ไม่อยากให้ปล่อยธรรมชาติแล้วนะรอบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาที่เขาแท้งคือเขาท้องเองนะคะแล้วเราต้องการที่จะได้ตัวอ่อนเพื่อคัดโครโมโซมจะได้ไม่แท้งเพราะว่าบางทีสาเหตุของการแท้งก็คืออันเนื่องมาจากว่าตัวอ่อนเขามีความผิดโครโมโซมผิดปกติพอเขาไปฝังได้ชั่วครู่ชั่วยามธรรมชาติก็บีบเขาออกขัดเขาออกเพราะว่าอายุเขา41อ่ะอายุ41โอกาสที่จะเจอตัวอ่อนผิดปกติสูงถึง 90% ก็เลยบอกว่าแม่ไม่ให้ปล่อยธรรมชาติแล้วนะต้องไปทำอีกซี่แม่บอกว่าทำอีกซี่ที่อเมริกาเป็นล้านใช่แต่เขาทำไหมนี่เขาบอกว่าเขานัดหมอจะทำหมอจะทำครูก้อยบอกว่าถ้างั้นกลับมาทำเมืองไทยไหมเขาบอกว่าจริงๆกายเขาบอกว่าครูก้อยคำนวณแล้วอ่ะซื้อตั๋วกลับเมืองไทยมาทำเมืองไทยยังถูกกว่า
ทำที่อเมริกาอีกแต่เขามาไม่ได้เพราะว่าแฟนเขาทำงานเกี่ยวกับ government ที่นั่นไม่สามารถลางานได้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องทำที่อเมริกานี่นี่แต่ตัดสินใจจะทำอยู่แล้วกระบวนการแล้วกระตุ้นไข่อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยครูก้อยกระตุ้นไปกระตุ้นมาค่า AMH ก็ได้ 0.30 นะเขาบอกหมอบอกว่าน่าจะได้ไข่ราวๆ3ฟองแต่ว่าทำไปทำมาได้ไข่ใบเดียวก็คือไข่ที่พร้อมจะเก็บมีแค่ใบเดียวหมอก็เลยถามย้ำเขาไปว่าจะเก็บไหมเพราะว่าการเก็บไข่ก็ต้องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็เป็นล้านอ่ะแต่มีไข่แค่ใบเดียวมีไข่ใบเดียวมันอาจจะไม่คุ้มนะคุณจะเก็บไหมหรือว่าใบนั้นก็ไม่รู้ว่าโครโมโซมจะปกติไหมใช่อาจจะไม่คุ้มนะลองเป็นเปลี่ยนไปเป็นฉีดเชื้อไหมรอบนี้แหละไอ้ไข่ใบนั้นแหละ IUI ไปเลยไอ้ IUI ฉีดเชื้อเอาไหมคุณแม่เขาก็บอกว่าโอเคเปลี่ยนไป IUI ก็ได้ปรากฏว่าฉีดเชื้อติดโอ้โหนี่พุ่งกองแบบนี้เลยอุ้ยขนลุก IUI ครั้งเดียวติดแสดงว่าไข่สมบูรณ์มดลูกสมบูรณ์อสุจิเพอร์เฟกต์พร้อมพร้อมมากนี่สวยมากขนลุกเลยคุณแม่เคยเป็นอดีตรองมิสทีนไทยแลนด์ปี1997มีรูปตอนสมัยแล้วคุณแม่เป็นแอร์โฮสเตสมาก่อนด้วยสวยคุณแม่สวยเปล่งปลั่งมากครูก็ว่าเอ๊ะทำไมคุ้นๆเนอะเราเคยเห็นเขาอยู่ในทีวีบ้างอะนะเราก็เคยเห็นนะก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่เขาจะไปย้ายตามสามีไปที่อเมริกาสวยอ๋อนี่คุณแม่เป็นแอร์เฮลสเตทด้วยนะคะโอ้โหยินดีด้วยคุณแม่ไอรินนะไข่ทองคำเหมือนกันนะคุณแม่ไอรินไข่ทองคำไข่ทองคำ IUI ครั้งเดียวติดในวัย41ปีสุดยอดมากน่าจะสูงสุดนะใช่ใช่ไหมแอดมินที่เราเก็บสถิติน่าจะสูง42 37โอ้อ๋อมีแม่โบ42 IUI ครั้งเดียวติดไหมล่ะครั้งเดียวใช่ไหมเซนก็มี42ครั้งเดียวติดอยู่นะแม่ไอรีนี่รองสถิตินะครูเกตเป็นรองอันดับ3ครูเกต37ตอนแรกครูเกต37แม่ติดแม่ใน5คนอะโหจริงๆ IUI อายุเกิน35เราก็ว่าหรูมากนะใครชอบแม่ใครชอบเคสนี้พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยค่ะชอบเคสแม่ไอรีนเพราะอะไรกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ลุ้นรับน้ำมะกรูด 70% ผสมน้ำผึ้งชันนรงค์6ขวดเราแจกฟรีทั้งหมด10รางวัล10ท่านวันนี้นะคะแม่ไอรีน IUI ครั้งเดียวติดอ่ะต่อไปอ่ะครูก้อยมาที่เคสที่7แล้วนะคะเคสที่7นะแม่พิชยธิดาลิ้มพงษาอายุ34ปีจากกรุงเทพนะคะคลอดแล้วคลอดแล้วไหนดูสิโอ้คลอดแฝดขอดูน้องแฝดดูน้องแฝดหน่อยรอดน้องแฝดแล้วนะคะเคสนี้ใส่2แตก3อ๋อใส่2แตก3ใส่2แตก1กลายเป็น3กลายเป็นแฝด3แต่สุดท้ายคลอดสมบูรณ์2คนนะคะมีรูปโอ้ยน่ารักตัวเล็กตัวน้อยดูเก๋วินดูจังเลยพี่หญิง1ชาย1อ่ะหญิงกับชายเหรอคะหญิง1ชาย1ใช่มั้ยลูกโอ้ยโอ้ยน่ารักจังคนซ้ายเพชรกล้าพลอยดาวคนขวาพลอยดาวคนซ้ายเพชรกล้าผู้ชายกูเก๋สีฟ้าพลอยดาวพลอยดาวใส่ชุดสีชมพูก็เพราะน่ารักมากเลยนะคะใส่2ติด3แต่ว่าฝ่อไป1นะใช่ฝ่อไป1คลอดออกมา2เคสนี้ค่ะเขาเป็นเคสท้องนอกมดลูกเขาท้องยากเพราะอะไรครูก้อยเพราะเขาท้องนอกมดลูกแล้วเขาเคยตัดท่อนำไข่ทิ้งไปแล้ว1ข้างคือการท้องนอกมดลูกอ่ะคือตัวอ่อนเนี่ยไปฝังผิดที่ผิดทางไปฝังที่ท่อนำไข่ใช่มั้ยไปฝังที่ท่อนำไข่หรือเราเรียกว่าปีกมดลูกอ่ะแล้วก็ไม่ได้มาฝังที่มดลูกซึ่งบริเวณท่อนำไข่มันไม่ได้มีขนาดใหญ่ที่จะขยายรองรับการเจริญเติบโตของตัวอ่อนมันไม่ได้เป็นที่ให้ตัวอ่อนฝังถูกต้องพอไปเจอว่าเอ้ยการท้องครั้งนี้เด็กไม่ได้ฝังที่มดลูกสิ่งที่คุณหมอทำคืออะไรถ้าอายุครรภ์ยังน้อยเขาฉีดเคมีสลายให้ตัวอ่อนที่อยู่ที่ปีกมดลูกหรือท่อนำไข่ฟอกแต่ถ้าตัวอ่อนเขาเริ่มโตฉีดสลายไม่อยู่เขาตัดท่อนำไข่เพราะว่ามันอันตรายถึงชีวิตใช่ไหมคุณก็ถ้าแตกนี่อาจจะเสียชีวิตได้นะคะปรากฏหมอตัดท่อนำไข่ก็กลายเป็นว่าฉันกลายเป็นสตรีที่มีท่อนำไข่เพียงแค่ข้างเดียวหรือท่อนำไข่ตันไปข้างหนึ่งว่ายง่ายแล้วพอเหลือท่อนำไข่หนึ่งข้างการตกไข่สมมุติถ้ามันไปตกข้างที่ถูกตัดฉันก็หมดสิทธิ์ท้องสิในเดือนนั้นก็เลยทำให้ท้องยากกว่าชาวบ้านใช่ค่ะนี่เขาท้องยากมารอมา5ปีนะคะบำรุงจนยังไงคะครูเกตอ่านเลยเนี่ยเขาบำรุงนะเขาบำรุงทั้งพ่อทั้งแม่นะฝ่ายหญิงก็บำรุงน้ำมะกรูดช็อตนะคะวิตามินบำรุงไข่โอวาออโปรตีนเฟอร์ตี้นะคะดื่มน้ำใส่ผงผักเกลียวเกลียวกรีนแล้วก็คุณสามีทาน MCO นะMCO ด้วยนะคะบำรุงจนไข่สวยมากครูก้อยเก็บไข่ได้18ใบถึง plus 5ตัวคัดโครโมโซมผ่าน4ตัวโอ้โห
เกือบ 100% แล้วเรารู้ช้าคุณหมอเขาชมว่าแข็งแรงมากเขารู้ช้าว่าเขาต้องตัดมองบนรูปมันเลยทำหายไม่ได้ต้องตัดหนูร้องไห้ตั้งแต่รู้ว่าท้องน้องหมดลูกคือเราอยากมากเราเพราะว่าจริงๆเด็กที่ฝังอยู่ที่ท่อลำไส้เขาอาจจะปกติก็ได้แต่ว่ามันแต่จุดที่ฝังมันไม่ใช่5ปีอะไรเป็นสิ่งให้เราตัดสินใจว่าไม่ได้แล้วต้องทำอะไรบางอย่างไม่ใช่แบบใช้วิธีนี้อายุด้วยค่ะอายุเริ่มเยอะเขาบอกว่าเขาว่าเริ่มเยอะแล้วพอเขาลองว่าโดนตัดท่อน้ำไข่เราลองธรรมชาติมาไม่ได้แล้วลองเข้ากับธรรมชาติเขาก็เลยเข้ากับบนจานเคสนี้ครั้งเดียวติดใช่ไหมคะบำรุงดีอีซี่ครั้งเดียวติดสุดยอดจบงานแล้วยังเหลือตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านอยู่อีกกี่ตัวคะอีก2นะใส่อีกไหมใส่อีกคู่ไหมอีกคู่ไหมใส่อีกเลยได้ไปแล้ว2 5ยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะเคสคุณแม่แม่ชื่อเล่นชื่อคุณแม่ชื่อเล่นอะไรคุณแม่แนนท้องนอกมดลูกอ่ะใครชอบเคสแม่แนนก็พิมพ์เลยค่ะชอบเคสแม่แนนเพราะอะไรกดไลค์กดแชร์แล้วก็ลุ้นรับน้ำมะกรูด 70% ผสมน้ำผึ้งชนโรง6ขวดส่งฟรีถึงบ้านอ่ะมากันที่จะ 6 โมงละเคสที่8มาค่ะคุณแม่อีกนิดเดียวเรามี10เคสรอคอยมา10ปีโอ้เคสนี้เคสนี้ครูก้อย10ปีครูเกศ10ปีคุณแม่สิรินุชนะคะตั้งจิตลิขิตสกุลอายุ38ปีอาชีพผู้ช่วยพยาบาลสหรัฐอเมริกาเหมือนกันอายุ38ค่ะอายุ39แล้วปัจจุบันปัญหานะครูก้อยซีสต์รังไข่ทั้งสองข้างแล้วก็มีภาวะเป็นมดลูกคว่ำด้วยมดลูกคว่ำด้วยต้องผ่าตัดซีสต์นะ3รอบแล้วนะคือพูดง่ายๆเป็นช็อกโกแลตซีสต์ทั้งที่รังไข่ทั้งสองข้างแล้วก็เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นั่นแหละที่มดลูกแล้วเคยผ่าตัดเนี่ย3ครั้งโอ้โหแม่ผ่านมาเยอะมากนะคะ10ปี10ปีที่รอคอยแล้วมาทำอิกซี่หลังจากบำรุงครั้งเดียวแล้วพอเขาเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อะค่ะที่มดลูกภูเก็ตมีทำให้มีผังผืดเยอะพอมันมีผังผืดมันไปรั้งมดลูกทำให้มดลูกมันเหมือนผิดรูปอยู่นะคะคุณแม่ก็กังวลมากว่ากลัวจะไม่ติดนะคะก็เลยบำรุงแบบจัดเต็มเลยนี่นะมะกรูดช็อตโปรตีนเฟอร์ตี้งาดำกู๊ดเกรนผงผักเพียวเรดเพียวกรีนนะคะเมล็ดฟักทองน้ำผึ้งชนโรงวิตามินบำรุงไข่โอวาออช่วงมีประจำเดือนก็ชาดอกคำฟอยอยู่เมกาอยู่เมกานี่คุณแม่เต็มที่นะดูสิมีแก้วเชคอะไรอยู่ในมือนะครบตลอดดื่มน้ำปรากฏเขากระตุ้นไข่2รอบเลยนะคะเพราะว่าอายุเยอะเนาะได้ตัวอ่อน5ตัวคัดโครโมโซมผ่าน2ตัวโอ้โหคัดผ่าน2ตัววัยนี้นะไม่ธรรมดานะปรากฏว่าเตรียมผนังมดลูกจนสวยนะคะส่งภาพมาให้ดูเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวครั้งแรกเป็นไงคะประสบความสำเร็จเด็ก2ขีดเนี่ยเข้มมากนั่นไงตามรูปครั้งแรกติดเลยปรบมือนี่น่ารักไหมตัวตุ่นๆนะคะโอเคของคุณแม่สิรินุชคุณแม่ชื่อเล่นชื่ออะไรผู้ช่วยพยาบาลแม่นุชผู้ช่วยพยาบาลจาก USA ใครชอบเคสแม่นุชก็พิมพ์ว่าชอบเคสแม่นุช USA นะคะเพราะว่าซีสรังไข่ช็อกโกแลตซีสเยื่อบุโพรงลูกเจริญผิดที่ผังผืดใครมีปัญหานี้อยู่เนี่ยลองพิมพ์กันมาดูเป็นปัญหาที่ทำให้มีลูกยากนะปัญหาแบบว่าท็อปฮิตมากเลยเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าฉันมีลูกยากหรือฉันเป็นผังผืดฉันเป็นช็อกโกแลตซีสฉันเป็นเยื่อบุโพรงลูกเจริญผิดที่ฉันคงไม่มีลูกแล้วแหละดูแม่นุชดูแม่นุชสิยังมีได้อายุก็เยอะแล้วนะแต่เข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ด้วยนะอย่ามารอท้องธรรมชาติอยู่นะปัญหาเราเยอะเคสที่9มาค่ะแม่ตาลยังอยู่ไหมเห็นแม่ตาลมาดูอยู่แม่ตาลมาชมเคสของคนอื่นอยู่ว่าขนลุกมากเลยแม่ตาลเราก็ให้เป็นเคสที่เราแบบใช่นี่แม่ตาลนะคะอาคุเกตว่ามาเลยแม่ตาลนี่นะคะแล้วก็คุณแม่ธิยารัตน์นะคะกับคุณพ่อรอนนี่นี่เป็นเพื่อนเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าพี่น้องเพื่อนถ้าอยู่รู้จักครูก้อยแล้วถ้าไม่ท้องครูก้อยยอมครูก้อยไม่ยอมคนรอบตัวครูก้อยต้องได้ท้องถ้าใครอยากท้องเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องใครไม่ท้องให้ตามไปครูก้อยไม่ยอมได้ท้องทุกคนได้ท้องทุกคนนี่ก็คือเป็นเพื่อนเลยเป็นเพื่อนสมัยเรียนเลยนะคะคุณพ่อรอนนี่คุณแม่ตาลนะคะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอาชีพธุรกิจส่วนตัวจริงๆก็จาก USA เลยเพราะว่าตอนที่เขาไปบำรุงสั่งของไปบำรุงที่ USA ใช่ค่ะแล้วก็กลับมาตั้งท้องอย่างตอนนี้กลับมาตั้งท้องอย่างเป็นธรรมชาติที่ไม่น่าเชื่อนี่เคสนี้เมื่อกี้ผ่านเรื่องของการทำอิกซี่ประสบความสำเร็จมาเยอะแต่เคสแม่ตานี่คือจะไปทำอิกซี่แล้วเดือนพฤษภาตั้งไว้เลยว่าฉันจะไปทำอิกซี่แล้วก็มาท้องก็มาท้องธรรมชาติมาดักหน้าอยู่สักประมาณ2วีคอ่ะเพราะทำกันมา 3-4 ปีแล้วที่รอคอยแต่จริงๆแต่งงานมาเป็น10ปีแต่งงานมา10ปีแต่ว่าที่เริ่ม
ที่จะมามีลูกแล้วก็เริ่มมาศึกษาว่าตัวเองมีปัญหาอะไรครูก้อยจนไปหาหมอหมอบอกว่ามีโอกาสแค่ 10% ที่จะท้องธรรมชาติได้เพราะอะไรแต่ท้องธรรมชาตินะแต่กลับมาเป็นท้องธรรมชาติเพราะว่าบำรุงเพราะว่าสาเหตุคือปัญหาทั้งหญิงและชายเอาปัญหาผู้ชายก่อนปัญหาผู้ชายก็ค่อนข้างเยอะมากเยอะมากสเปิร์มมีความผิดปกติทางด้านรูปร่างอะค่ะรูปร่างหนักมากหนักมากถึงขั้นหัวงอคอหักสองแขนหน้างอคอหักเหมือนปลาทูแม่กลองแล้วแม่ตันว่าบางตัวหัวขาดอ๋อใช่ก็คือมันเขียนมาเลยว่าดีเฟกต์อะไรที่เฮดอะที่ผลรีซอลที่ไปตรวจสเปิร์มอะดีเอ็นเอแฟกต์ดีเฟกต์ใช่ดีเฟกต์บางตัวเป็นกระสือพูดง่ายๆเป็นกระสือกระหังเลยหัวขาดคือมันคุณภาพแบบ 0% ที่ต้องการ 4% อะ0ได้0เลยได้0 morphology อ่ะได้0ต้องเกิน 40% ของพ่ออ่ะ0เลยอัตราการวิ่งว่ายก็ไม่ผ่านเกณฑ์จะไม่วิ่งไปข้างหน้าออกมาแล้วตายหมอเขาก็เลยบอกว่าท้องธรรมชาติก็เป็นที่ก็ 10% แหละหมอก็เลยเชียร์ให้ทำเด็กหลอดแก้วแม่ตาลเขาก็ไม่ได้ดื้อนะเพราะเขารู้ว่าปัญหามันคืออะไรและตัวเขาก็39เขาก็รุ่นเดียวครูก้อย39ก็เข้าใจนะว่ามันคืออะไรแล้วปัญหาของเขา1เขาเป็นผนังมดลูกขรุขระตัวคุณแม่เองวันนั้นส่งผนังมดลูกแม่ครูก้อยดูครูก้อยบอกว่าแกผนังมดลูกแกอย่างกับถนนลูกรังถนนลูกรังที่ยังไม่ได้มีการไปไม่มีการลาดยางแกไปอยู่ที่ไหนเนี่ยผนังมดลูกขรุขระมาที่เราพูดเพราะเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อน2 AMH เนี่ยเริ่มต่ำแม่ตาลก็บอกว่าไข่เนี่ยพอไปอัลตราซาวด์เนี่ยนะคะมันสวนทางกับไข่ MH อ่ะครูก้อยไข่ MH เขาประมาณ2แต่ว่าไข่เขาอ่ะมีแค่ประมาณไม่เห็นไม่กี่ฟองแล้วใช่ใช่คือมันเป็นแบบเหมือนความไม่สมบูรณ์มากกว่าคือจริงๆอ่ะไข่เขาไม่ได้น้อยไม่ได้แบบเป็นคนรังไข่เสื่อมอะค่ะแต่ว่าพอความไม่สมบูรณ์ของโภชนาการมันเลยทำให้ไม่มีฟองไข่เจริญเติบโตขึ้นมาอันเนื่องมาจากแม่ตาลเขาก็เป็นอาชีพนักวิชาการสามีเขาก็เป็นอาจารย์เป็นอาชีพที่ค่อนข้างมีความเครียดนะคะหลังจากนั้นแม่ตาลบอกว่าโอเคความเครียดเนี่ยอาจจะส่วนหนึ่งปัญหาของสเปิร์มส่วนหนึ่งปัญหาของตัวดิฉันเองก็ส่วนหนึ่งฉันลาออกจากงานเลยค่ะแม่ตาลทั้งคู่เลยแม่ตาลบอกว่านี่คือไม่มีงานไม่แต่มีลูกเราย้ายมาทำงานที่นครศรีธรรมราชแม่ตาลบอกว่าอยู่กรุงเทพฉันจะโฟกัสเรื่องมีลูกอ่ะฉันยอมทุกอย่างกินตามคำพีครูก้อยนะมะกรูดนะมะกรูดมีรูปไหมลูกที่เขาไปซดกันที่อเมริกาส่วนนี้ไปซดกันที่อเมริกาลาออกที่เขาไปกินกันที่อเมริกาเขาไปกินกันที่อเมริกาไปกินบำรุงอ่ะไปกินบำรุงเพราะเขาก็ตั้งใจว่าแบบว่าขอปล่อยจอยบ้างแบบว่าสบายๆไม่เครียดแล้วนี่ลาออกกันไปอเมริกากันก่อนเดี๋ยวค่อยมาหางานได้ลูกก่อนตอนนี้กลับมาทำงานแล้วได้ลูกกลับมาทำงานแล้วผู้ชายมาเป็นอาจารย์ที่นครใช่ค่ะคุณแม่ตาลก็เขาเปิดโรงเรียนสอนพิเศษภาษาอังกฤษนะคะถ้าไหนมีรูปมะกรูดมะกรูดด้วยนะคะนี่เขาทุกอย่างจัดเต็มจัดเต็มนี่ผู้ชายกินรากปลาไหลเผือกฝรั่งกินรากปลาไหลเผือกเมื่อก่อนก็ MCO ไม่กินเมื่อก่อนตอนแรกไม่ยอมบำรุงพอเจอว่าผลคอขาดพอเจอสเปิร์มหัวกระสือเนี่ยกินเลยนี่ที่อเมริกานะคะที่บ้านฝ่ายชายปรากฏบำรุงเต็มที่และมั่นใจว่ารอบนี้เนี่ยอีกซี่นี่จัดเต็มจัดเต็มนี่นะคะทุกอย่างมีชูอันนี้ไหมคะชูผลอัลตราซาวด์2ขีดนี่น่ารักนี่น่ารักมากวิตามินบำรุงไข่วิตามินบำรุงสเปิร์มนะคะไม่ทันได้ตรวจว่าหลังบำรุงอ่ะสเปิร์มเป็นยังไงหัวกลับมาไหมไม่ต้องตรวจเลยเพราะผลมันบอกชัดเจนเลยว่าท้องป่องเองใช่แล้วพุงป่องเองไม่ได้ยัดหมอนแล้วไม่แล้วครูก็รู้ไหมแม่ตาลเขาบอกว่าสามีอ่ะไม่เชื่อตอนเทสสองขีดไปบานเกือบสิบครั้งไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อตัวเองไม่เชื่อตัวเองผลไม่ดีไม่เชื่อเพราะตอนแรกก็ไม่ชอบบำรุงด้วยสามีเนี่ยตอนแม่ตาลบอกว่าเอาบำรุงกันเขาก็ตั้งใจบำรุงแม่ตาลบอกว่าก่อนที่สามีจะไปโรงเรียนอัดของไปยัดของไปใช่พกไปกินด้วยเตรียมไปทุกอย่างแล้วตรวจเองไม่เชื่อแล้วขนาดขึ้นว่าเนี่ยนะแพ็กแนนแล้วนะสามีชวนไปหาหมอคนที่แบบฝรั่งอ่ะชอบใช้เคลียร์บลูเนี่ยชอบตรวจกับแบบเนี้ยตรวจคนไทยชอบตรวจให้มี2ขีดใช่แพ็กแนนกัน10กว่าอันก็ยังไม่เชื่อก็เลยชวนไปหาหมอจอ SCG ขึ้นก็ไม่เชื่อหมอบอกว่ายังซาวไม่ได้มันเพิ่งแบบว่าเพิ่งตั้งครรภ์แล้ววันที่เราถ่ายรายการสักวันสัมภาษณ์เขาแล้วก็เลยถามรอนถามคุณพ่อว่าเขาเชื่อยังที่พุงป่อง6เดือนเนี่ยเขาก็บอกว่าเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วแหละเพราะว่าเห็นลูกแล้วใช่เขาไปเอาซาวเรียบร้อยแข็งแรงตรวจนิบอะไรผ่านเรียบร้อยแล้วเราก็เลยบอกว่าเราชอบตรงที่ว่า
เขาคิดว่าเขาท้องธรรมชาติไม่ได้แล้วคุณหมอประเมินว่าท้องธรรมชาติได้แค่ประมาณ 10% แต่สุดท้ายเขาท้องธรรมชาตินะคะจากการบำรุงมาก่อนนัดก่อนจะไปอีกซี่เขาบอกว่าเขาจะเก็บเงิน 300,000 กว่าบาทเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกลูกก็คือเซฟเงินเลยเพราะพ่อแม่ลาออกหมดแล้วลาออกหมดแล้วตอนนี้ช่วยเซฟเงินด้วยโอเคโอเคเคสนี้เคสของคุณแม่ตาลท้องธรรมชาติถ้าใครชอบเคสแม่ตาลบอกว่าชอบเคสแม่ตาลเพราะอะไรกดไลค์กดแชร์แล้วก็รับผลิตภัณฑ์บำรุงน้ำมะกรูด 70% ผสมน้ำผึ้งชนโรง6ขวดส่งฟรีให้10คนค่ะเคสสุดท้ายครูก้อยใครคะลูกเคสสุดท้ายของคุณแม่กัลยาเมื่อกี้ให้ครูก้อยไปคุณแม่กัลยาเคสสุดท้ายแล้วเคสนี้ที่เราหยิบมาคือ12ปีโอ้โหก็คือในเดือนนี้คนนี้รอนานสุด12ปีคุณแม่กัลยา12ปีที่รอคอยปัญหาของเขาจริงๆคือไข่ไม่สมบูรณ์ไข่ไม่สมบูรณ์เป็นปัญหาที่ไม่ได้มองว่าเยอะเหมือนกับคนเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ช็อกโกแลตซิสท่อนำไข่ตันไข่ไม่ตกเรื้อรังหรือว่ามีปัญหาไทรอยด์มีปัญหาแอนตี้ฟอสโฟลิปิดลิ่มเลือดแข็งตัวภาวะต้านตัวอ่อนคือคนอื่นมันฟังดูเป็นปัญหาที่แบบมันเยอะอะที่ต้องใช้ทางการแพทย์เข้ามารักษาแต่ไอ้ไข่ไม่สมบูรณ์มันใช้อะไรอ่ะไข่ไม่สมบูรณ์ปรากฏเขาบอกว่าไอ้ไข่ไม่สมบูรณ์คือบำรุงไข่ตามความพีที่ครูก้อยบอก12ปีที่รอคอยอีกซี่มาแล้ว3ครั้งก็ไม่สำเร็จอ่านเลยค่ะเพราะยังไม่ได้บำรุงอะไรเลยไม่บำรุงอะไรเลยเนี่ยแม่ไข่ไม่สมบูรณ์ว่าเขาเป็นซีสต์ในรังไข่ทั้ง2ข้างเป็นซีสต์ถุงน้ำใช่ไหมในรังไข่ทั้ง2ข้างเลยเพราะฉะนั้นซีสต์ในรังไข่แบบนี้ไข่ที่ผลิตออกมาก็เป็นไข่ที่ไม่สมบูรณ์เพราะมันมีซีสต์คอยเบียดคอยบังอยู่ใช่ค่ะแม่บอกว่าขอบคุณครูก้อยและเพจ Baby and Mom สำหรับคำแนะนำนะคะหลังจากนั้นการเตรียมตัวใหม่ก็คือจะอีกซี่ครั้งที่4คุณแม่หันมาบำรุงครูก้อยค่ะในช่วงนั้นเนี่ยทานอะไรบ้างน้ำมะกรูดช็อตโปรตีนเฟอร์ตี้ผสมกับงาดำนะคะเชคกับนมแพะวิตามินบำรุงไข่โอวาออลนะคะผงผักเพียวเรดเพียวกรีนนะคะนี่คุณแม่นี่จัดเต็มเลยแล้วก็ลำพูดคุณสามีทานโปรตีนเฟอร์ต้าช่วงเตรียมผนังมดลูกก็เขาเพิ่มเติมก็คือมาแพ็คน้ำมันละหุ่งกินขิงดำก่อนนอนนะคะผลปรากฏก็คือรอบที่บำรุงนี่คือครั้งเดียวก็ติดเลยติดเลยใส่ตัวอ่อนก็คือติดเลยรอมา12ปีจากไข่ไม่สมบูรณ์เป็นซีสต์รังไข่อายุ40นู่นนี่ตอนนี้น่ารักอ่ะสวยโตแล้วนะคะคุณแม่นครศรีธรรมราชนี่คนนครเมื่อกี้แม่ตาลก็นครศรีธรรมราชหรือจะจัดว่าเป็นคน USA ก็ได้หลายที่ใครชอบเคสแม่กัลยาไข่ไม่สมบูรณ์รอคอยมา12ปีชอบแม่เคสกัลยาค่ะเพราะเป็นเคสที่รอมานานเหลือเกิน12ปีอ่ะเขาให้ข้อมูลไปแจกอะไรคะเอมินแจกอะไรคะ70ค่ะให้10คนนะคะเพียงแค่เขียนว่าเราชอบเคสไหนเพราะอะไรแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ออกไปคุณแม่ก็จะลุ้นรับน้ำมะกรูด 70% ผสมน้ำผึ้งชนโรง6ขวดส่งฟรีถึงบ้านเดี๋ยวแอดมินจะเป็นคนทักไปขอที่อยู่คุณแม่เองนะคะโอเคมีโปรวันนี้ด้วยคุณเกียรติจะแค่ย้ำโปรโอวอวิตามินบำรุงไข่ที่แม่ทานวันนี้ตัวนี้โปรเด็ดใช่ไหมแอดมินใช่ค่ะโอวอจะเป็นโปร1แถม1แถม1เป็นเลยกล่องละ 2,490 บาทค่ะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กล่องแถมอีก1กล่องค่ะโอเคครูก้อยนี่คือรวม10 amazing case นะคะท้องยากแต่ท้องได้อยากเป็นกำลังใจให้กับแม่ๆทุกท่านนะคะที่มีปัญหาผู้มีบุตรยากเราทั้งคู่เข้าใจและอยู่ในหัวอกเดียวกันกับแม่นะคะรวมทั้งเรามีทั้งกำลังใจและก็มีทั้งวิธีบำรุงนะคะเพื่อให้แม่ๆนั้นมีโอกาสหรือเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จนะคะถ้าเราตรวจแล้วมีโอกาสที่จะท้องธรรมชาติได้ก็สามารถทำตามธรรมชาติแต่ถ้าผลตรวจดูแล้วมันหนักหนาเกินไปก็บำรุงก่อนเข้าสู่กระบวนการทางธรรมชาติบำรุงทั้งหญิงบำรุงทั้งชายนะคะเพิ่มโอกาสสำเร็จในการทำไม่ว่าจะเป็นเด็กหลอดแก้วหรือว่า IUI จะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองทำหลายครั้งเหมือนกับบางเคสทำ8ครั้งบางคนก็รอไป12ปีเมื่อเราฟังเคสคนอื่นแล้วเราก็ไม่ต้องไปงมแล้วเราก็ไม่งมแล้วเพราะเราก็มองว่าอุ้ยเพื่อนเขาพลาดมาหลายครั้งอย่างเงี้ยเราก็เคสตัดดี้ให้เราแล้วเราก็นำความผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงที่เคสเราเมื่อเราประสบความสำเร็จเราก็แบ่งปันสิ่งที่เราสำเร็จเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นๆต่อไปนะคะโอเคดูที่เขาตอบนิดนึงเนาะไหนสิมีอะไรบ้างคะคุณแม่แจนเพนนะคะจันเพนบอกว่าชอบเคสที่8แม่นุชถึงมีอายุมากแม่นุชนี่คือเคสอเมริกาที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลอายุ40ถึงแม่อายุมากรอคอยมาถึง10ปีมีทั้งผังผืดและซีสแต่ความอยากเป็นแม่ไม่ย่อท้อตั้งใจบำรุงเต็มที่สั่งของไปถึงอเมริกา
ทำอิกซี่แล้วก็สำเร็จทันทีครั้งแรกเลยค่ะคุณแม่เชื่อทำให้คุณแม่เชื่อว่าถ้าเราพยายามถึงแม้อายุเยอะหรือมีปัญหามากถ้าเรามีแนวทางที่ถูกต้องบำรุงที่ถูกต้องและเราอยากมีลูกจริงๆยังไงก็ประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็หัวใจ babyandmom.co.th ให้แม่จันเพ็ญเลยนะเอาชูหน่อยให้แม่จันเพ็ญไปเลยจันเพ็ญไปเลย6ขวดนี่แต่แอดมิทแม่จันเพ็ญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเนี่ยกดแล้วมีสัญลักษณ์กดไลค์กดแชร์หกขวดมันจะมีสัญลักษณ์มีสัญลักษณ์กดแชร์กูเกดมีคุณแม่คนไหนที่มีสัญลักษณ์กดแชร์ใช่ไหมมีหรือไม่มีก็ได้ถ้าคนไหนไม่มีเดี๋ยวเราก็กระตุ้นแม่นิดนึงให้แม่จะได้ความคุณแม่อุ๋มบอกว่าชอบเคสแม่ตาลค่ะถึงหมอบอกจะมีโอกาสท้องแค่ 10% นะต้องเข้ากระบวนการเท่านั้นแต่บำรุงร่างกายแบบจัดเต็มทั้งสามีภรรยา Amazing ท้องธรรมชาติก่อนไปเข้ากระบวนการนิดเดียวน้องมาแบบไม่ต้องไปเสียเงินเข้ากระบวนการเลยได้ทั้งลูกเซฟทั้งเงินบำรุงดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะโอ้แม่แคปไปให้หน่อยแอดมินให้คนนี้เลยคุณแม่อุ๋มอ่ะ OUM อ่ะ Wealthy นะคะแม่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพราะว่าถ้าบางทีครูก้อยอ่านออกอากาศไปเรียบร้อยแล้วถ้าแม่กดไลค์กดแชร์แอดมินไม่ให้นะเดี๋ยวดูเคสคุณแม่ชุติมาคุณแม่ชุติมาชอบเคสที่7ขอชอบเคสแม่แนนแม่แนนเคสไหนลูกขึ้นหน่อยสิคุณแม่ชุติอ๋อติดลูกแฝดลูกแฝดใช่ๆแม่บอกว่าเพราะได้แฝดชื่นชมคุณแม่มีความอดทนพยายามปรับโภชนาการบำรุงตามคัมภีร์ครูก้อยอย่างเคร่งครัดสั่งผลิตภัณฑ์ของครูก้อยมาบำรุงตั้งใจมากๆและใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยทำให้ร่างกายและจิตใจเข้มแข็งมากเพื่อลูกมหัศจรรย์มากว้าวมากได้ลูกสมปรารถนาติดแฝดอีกด้วยท่อนำไข่ตันก็ท้องได้อยากมีลูกตั้ง5ปีบำรุงทั้งพ่อทั้งแม่มีลูกยากมีแต่ความสำเร็จสุดยอดมากๆกับคุณพ่อคุณแม่ที่สู้มากๆเพื่อลูกครูเกดก็ว้าวกับแม่ที่แบบว่าให้เหตุผลมากคือแม่เขาก็แบบอินมากอ่ะนี่คุณแม่ชุติมาอินเนอร์แต่ละคนเขาเข้าใจไงที่มาให้คอมเมนต์นี่เรารู้เลยนะว่าเขาแบบคนบึ้งของหัวใจเขาคือยังไงเขาแบบว่าเขาไม่ได้มาคอมเมนต์เพื่ออยากได้น้ำมะกรูดนะใช่ค่ะนี่เขาไม่ได้คอมเมนต์เพื่ออยากได้น้ำมะกรูดนะด้วยจริงจริงรู้เลยว่าเขาคอมเมนต์เพื่ออยากได้โปรตีนเฟอร์ตี้ด้วยเผื่อว่าแบบว่าคอมเมนต์เยอะๆไม่ใช่มีนะโปรตีนเฟอร์ตี้ให้แม่ไปอีกคนละสองซองอะไรครูก้อยเดี๋ยวถ้าใครคอมเมนต์อีกครูก้อยจะเปิดให้หมดนะสองถุงของถุงแถมรวม6ซองอยู่ไหนลูกเมื่อกี้ครูก้อยอ่านไปกี่เคสแล้วล่ะเอาแจกของก่อนแจกของให้ไปอีก6ซองเอาชูมา6ซองทุกเคสวันนี้ที่คอมเมนต์ถูกใจกดไลค์กดแชร์นอกจากจะให้น้ำมะกรูดแอดมินอีกคนถือน้ำมะกรูดลูกน้ำมะกรูด6เฟอร์ตี้6เข้ามาช่วยลูกแอดมินนิวเข้ามาถือ6ขวดไม่หมดเข้ามาอีกคนนึงนี่ให้คุณแม่แอนนี่เมื่อกี้คุณครูอ่านไหมอ๋อไหนบอกสิลูกให้อะไรวันนี้ให้ฟรีน้ำมะกรูด 70% ผสมน้ำผึ้งชานาลง6ขวดกับคุณแม่ที่กดไลค์กดแชร์และให้อะไรด้วยแล้วก็ให้โปรตีนเฟอร์ตี้ไปบำรุงให้เป็นผนังมดลูกนางฟ้าอีก6ซองค่ารถนะค่ารถค่ะนี่คนนึงคนเดียวได้เท่านี้แต่ให้กี่คนลูก10คนแค่กติกาว่าไงคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เคสที่ชอบที่สุดหรือว่าประทับใจที่สุดรับไปเลยให้เหตุผลด้วยให้เหตุผลให้เหตุผลมาด้วยเนี่ยรู้แหละว่าแม่ไม่ได้คอมเมนต์เพราะอยากได้ของฟรีไม่หรอกแม่อยากได้ของแหละโอเคนี่ของคุณแม่แอนนี่ได้ไหมอยากได้แอนนี่แม่แอนนี่จังบอกว่าชอบเคสที่3ของแม่เดียมก็ยังใช่ไหมของแม่เดียชื่นชมคุณแม่ที่มีความตั้งใจที่จะมีน้องมากๆทำให้ซี่ถึง8ครั้งขึ้นแม่เดียให้เลยค่ะเพราะเวลาอ่านเคสไหนก็ขึ้นแม่เดียให้คุณแอนนี่บอกว่าชอบเคสที่3ของแม่เดียมากๆค่ะชื่นชมคุณแม่ที่มีความตั้งใจที่จะมีน้องมากๆทำอิกซี่ถึง8ครั้งไม่สำเร็จยังไม่ได้บำรุงอย่างถูกทางจึงทำให้ยังไม่สำเร็จเห็นไหมแต่พอมาเจอครูก้อยเนี่ยได้แนะแนวทางการเตรียมความพร้อมที่ถูกและตรงจุดทำให้สามารถมีลูกได้ตามที่หวังทันทีหลังจากได้ทำตามคำพีครูก้อยแม่เดียเลยสมหวังหลังจากที่รอคอยมานานชอบความสู้และความอดทนของแม่เดียมากๆค่ะนี่นะแม่เดียนะสู้มากนะคะแล้วเคยยุติการตั้งครรภ์ด้วยหัวใจเขาต้องมีเคสนี้คือขนาดไหนใช่ค่ะแม่ตาลนี่คนชอบเยอะอ่ะเคสแม่ตาลน่ะคนชอบเยอะเพราะว่าแม่ตาลเขาแบบท้องธรรมชาติได้ไงอยู่ๆนางมาท้องเอออะไรเนี่ยสามีนางไม่เชื่อจนกระทั่งนางไปอัลตราซาวด์4มิติอ่ะหัวลูกอัลตราซาวด์2มิติที่ถือในมือนางยังไม่เชื่อเลยว่านั่นคือคนแล้วตัวอ่อนจริงๆความหากว่านี้ตอนที่อัลตราซาวด์3มิติแล้วก็ที่ว่าเห็นเป็น4มิติ4มิติอ่ะคือน้องเขาหันหลังเห็นแต่กระดูกสันหลังว่ากระดูกสันยาวนางก็บอกว่าอย่างนางไม่เชื่อได้ดาวนุชไปแซวอีกอันนี้เราแซวว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตลกกันเพราะว่าน้องหันหลังแบบคุณหมอเคาะเลยแล้วน้องก็แบบว่าไม่ยอมหันหน้ามาอันนี้เราขอตอบเคสนี้หน่อยได้ไหม
สอบถามได้ไหมคะครูก้อยถ้าหลานอุ้ยถามให้หลานน่ารักอ่ะครูก็ชอบบางคนนะครูเกดติดตามอ่ะเป็นคุณยายอยากให้ลูกตัวเองอ่ะท้องให้หลานหลาน25อยากฝากไข่โอ้โหกินยาไข่สาวเวอร์จินารีได้ไหมคะได้สิคะเขาอยากฝากอยากมาใช่กินยาไข่สาวแล้วก็เขาอยากฝากไข่ก่อนเขายังไม่ได้มีแฟนยังไม่มีสามีแล้วยาไข่สาวคุกเกตถือมาหน่อยยาไข่สาวนี่วาจินารีค่ะแล้วก็ให้กินตัวโอบาออด้วยคุกเกตอยู่วิตามินบำรุงไข่แล้วคุณยายเขาบอกว่าเขาถามว่าฝากไข่ได้ไหมถ้ายังไม่มีคู่ยังไม่มีสามีได้นั่นแหละคือเราต้องฝากเลยตอนที่เรายังสาวเนี่ยเนี่ยคุณลูกเรากินยาบำรุงไปเลยลูกอายุ25กินตัววาจินารีกินแล้วก็ผิวสวยด้วยแล้วก็วิตามินบำรุงไข่แล้วก็กินโปรตีนอ่ะบำรุงร่างกายด้วยฮอร์โมนบำรุงไข่เพราะว่าเคสอายุแค่ฝากไข่อย่างนี้เราจัดเบาๆก่อนใช่แล้วฝากไว้เลยแสดงว่าเขาอยากมีเลนเขาคุณยายคุณยายหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยนะคะคุณยายเลยนะคะคุณยายหรือคุณย่าเนี่ยแสดงว่าเนี่ยมาตามเพจจนมองการไกลให้หลานใช่ลูกไปฝากไข่ไว้ก่อนเพราะว่าลูกก็ได้ลูกแล้วไปจัดการให้หลานต่อเนี่ยความรักของคนเป็นยายจัดการให้หลานต่อจะได้เลยถ้าหลานรู้ไงว่าถ้าปล่อยให้นานอายุมากไปเดี๋ยวหลานมีลูกยากเนี่ยรักหลานอย่างแท้จริงจะลองอ่านอีกสักเคสนึงค่ะกูเก๋ลองดูที่นี่คุณแม่ชาแนลอ่ะเขาชอบทุกเคสได้ไหมได้มีสิทธิ์ชอบทุกเคสคุณแม่ชาแนลบอกว่าชอบทุกเคสเลยค่ะครูก้อยเพราะว่าครูก้อยใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยหัวใจค่ะจริงใจกับคุณแม่ทุกท่านค่ะขอบคุณเพจครูก้อยที่ทำให้หลายเคสได้สำเร็จนะคะเขาเลิฟเบบี้แอนด์มัมมากดีใจกับแม่ที่สำเร็จทุกท่านค่ะให้เลยให้คุณแม่ชาแนลเลยคุณแม่ชาแนลว่าขอทุกเคสค่ะจัดอะไรให้นะลูกจัดอะไรให้แม่ชาแนลลูกนะแม่ชาแนลเอาไปบำรุงเลยนะแม่ชาแนลกดไลค์กดแชร์ยังคนแม่ชาแนลถ้ายังไม่กดไลค์กดแล้วแล้วเราเห็นจัดการเลยนะคะมีคนไหนอีกไหมคนที่มาทีหลังไม่รู้ว่าเขาเล่นได้ของฟรีกัน10คนนะยังมีโอกาสตอบนะคะคนที่มาข้างบนล่ะเดี๋ยวลองอ่านสิอ้าวครูเกดแบตหมดโอเคเพราะว่ามีเคสซ้ำก็ให้นะไม่เป็นไรเรามีสิทธิ์ชอบซ้ำกับชาวบ้านก็ได้จะมาทุกเคสก็ได้นะก็ไม่เป็นไรหูเคสรังไข่เสื่อมของแม่ตั๊กไม่มีคนเลือกหรอแม่ตั๊กเคสแรกรังไข่เสื่อมโชว์หน่อยบางคนมาไม่ทันเลยไม่เจอไม่ทันก็เลยไม่รู้ไงเพิ่งมาเห็นแม่ตาหลังๆแม่ตั๊กอะ AMH 0.04 คุณแม่มีไข่น้อยกว่า1ใบเอาจริงๆรับน้องกลับอเมริกานี่แม่ตั๊กนี่ AMH 0.04 ค่ะสำเร็จแล้วค่ะอยู่อเมริกาค่ะพาน้องกลับอเมริกาเรียบร้อยแล้วชอบไหมเคสแม่ตั๊กต่อไปเคสโอ้โหเคสแม่จิ๋งเนี่ยมาไม่ทันว่าเป็นเคสแรกๆแม่จิ๋งเคสรีวิวดูสิคะเคสแอนตี้ฟอสโฟลิปิดค่ะมีตัวอ่อน3ตัวใส่3รอบไม่ติดเลยตัวอ่อนเกรด A หมดเลยเพราะมีปัญหาเรื่องภาวะแอนตี้ฟอสโฟลิปิดลิ่มเลือดแข็งตัวไปเลี้ยงมดลูกไม่เพียงพอค่ะที่จะอ่านต้องไปฉีดยาสลายลิ่มเลือดอะค่ะปัจจุบันนี้คือใกล้น่าจะใกล้คลอดแล้วใครชอบเคสแม่จิ๋งใครชอบเคสแม่ตั๊กไหนลองพิมพ์มาดูสิคะเดี๋ยวนะลองดูมีไหมแอดมินลองอ่านดูสิบางทีครูก้อยมองไม่เห็นเดี๋ยวไหนครูเกดจะอ่านชอบเคสมีอะคุณแม่พันชิตาอะกดไลค์กดแชร์นี่ไงใช่กดไลค์กดแชร์แล้วให้คุณแม่พันชิตาด้วยชอบเคสแม่เดียเขาอดทนและสู้ค่ะจนได้ดวงใจมาสู่อ้อมกอดนะเพราะตัวเองเพิ่งทำครั้งแรกพอไข่ไม่โตก็เริ่มท้อเพราะนำเงินที่เก็บมาทำกระบวนการนี้คือมาถึงเขาของเขาเองด้วยนะแล้วก็เขาชอบเคสท่านอื่นๆด้วยทำให้เขามีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปบางทีการที่เราฟังเคสแม่พันชิตาด้วยนะแม่พันชิตานะคะเรายินดีกับเขากดไลค์กดแชร์แล้วแล้วตัวเราก็มีกำลังใจใช่ที่จะสู้ต่อไปบางทีเราไม่รู้ว่านี่เราดูอย่างนี้ดูคนเดียวหรือเปล่าทำไมเราเป็นแบบนี้ทำไมเรายากจังเนี่ยของแม่บอกว่าเนี่ยแค่ไข่ไม่โตนี่แม่ก็เครียดแล้วก็เครียดแล้วแล้วพอไปดูแม่ดีอะดิแปดรอบความเครียดแม่จะหายเลยนะเนี่ยเก็บไข่ได้นานที่สุดกี่ปีคะจริงๆแล้วเขาว่า recommend น่ะคือ5ปีแต่จริงๆมันเก็บได้เป็น10กว่าปีเก็บได้เป็น10กว่าปีแต่ว่าคำว่า5ปีหมายความว่ามันจะไม่ค่อยเสื่อมสลายไปนะคะเก็บได้10เป็น10ปีอะค่ะเป็น10ปีแต่ว่าถ้าเป็นตัวอ่อนประมาณ5ปีคือเก็บตัวอ่อนคือผสมแล้วอะแต่ถ้าไข่เก็บได้เป็น10ปีแต่ถ้าเกิน35ไปแล้วเวลาไปเก็บไข่ก็ไม่ค่อยแนะนำคือคุณภาพไข่มันก็ไม่ค่อยดีคือถ้าเกิน35แล้วแนะนำให้รีบหาสามีเพราะว่าจะได้เก็บเป็นตัวอ่อน
อ่ะครบแล้วครบ10เคสอย่างขอคุณแม่อ้อเนี่ยคุณแม่อ้อนวพรลองดูสิคุณแม่อ้อบอกว่าชอบเคสแม่ตั๊กค่ะเพราะเจอปัญหาเดียวกันตอนนี้มีปัญหาเดียวกันอยู่เลยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงบำรุงร่างกายสั่งผลิตภัณฑ์ครูก้อยมาบำรุงเต็มบ้านเลยค่ะแล้วก็มีเคสแม่ตั๊กเป็นกำลังใจให้เลยค่ะสู้ๆเคสแม่ตั๊กเคสแม่จุ๋ยพวกนี้เป็นเคสรังไข่เสื่อมแต่อย่านานเกินนะคะบางคนหน่วงบำรุงอยู่2ปีพอไปซาวดูไข่หายหมดแล้วไม่ได้นะเคสรังไข่เสื่อมไข่มันจะเร็วมากนะคะบำรุง2เดือนแล้วรีบกระตุ้นพอหลังจากนั้นกระตุ้นต่อกระตุ้นต่อกระตุ้นต่อเหมือนเคสแม่ตั๊กเนี่ยเขาเรียกดับเบิลช็อตเดือนนึงกระตุ้น2รอบเลยเพราะว่าจังหวะจะเห็นไข่น้อยมากแม่ถามว่าที่เรามีส่งไหมจ้าแอดมินที่เราส่งไหมคะแอดมินคะส่งค่ะจะส่วนมากที่แม่ๆที่เราจะมาสั่งเยอะมากแล้วก็ให้ส่งไปที่หนองคายค่ะก็จะมีคนส่งที่ส่งต่อไปที่เรามีทุกอย่างนะถ้าไม่มั่นใจก็คือทักไลน์แอดเดี๋ยวแอดมินแอดมินเขาแนะนำเองอะคะแม่ว่าวิธีการส่งเป็นยังไงหรือถ้าต่างประเทศแนะนำให้ได้ว่าเราใช้บริการของขนส่งไหนอะไรอย่างนี้เนาะเราแนะนำได้โอเคน่าจะหมดเนาะแอดมินไปเช็คนะคะที่เหลือก็แอดมินดูนะเนี่ยของแม่ตาลมาอีกแล้วนะแม่แม่มะเหมี่ยวว่าชอบเคสที่9เคสแม่ตาลแล้วเกิดขึ้นคู่ค่ะแม่ตาลและสามีค่ะที่พยายามมีลูกเนื่องจากว่าสภาวะความเครียดจากการทำงานเพราะบางคนครูเกดนี่เรื่องจริงจริงจริงนี่ก็แม่บอกว่าเนี่ยเครียดจากการทำงานเลยต้องลาออกทั้งคู่เลยนะเพื่อมาบำรุงตามคัมภีร์ครูก้อยจนตั้งครรภ์แบบธรรมชาติได้สุดยอดจริงๆเพราะว่าบางคนก็ประสบปัญหานี้ซึ่งปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่เจอเกือบทุกคู่อะค่ะหนึ่งคือเครียดจากการทำงานอยู่แล้วสองพอไม่มีลูกก็มาเครียดเรื่องไม่มีลูกอีกแล้วยิ่งเครียดก็ยิ่งท้องยากอีกใช่ค่ะโอเคนะคะตัวลดความเครียดก็คือตัวไหนคะผลิตภัณฑ์น้ำหลับไนท์ช็อตนะแม่นอกจากจะทำให้นอนหลับสนิทแอดมินแนะนำหน่อยนี่ค่ะนี่นอกจากจะทำให้เราหลับสนิทหลับหรือคอร์ติซอลคนที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดคือเกตทานได้เลยมันจะทำให้ลดฮอร์โมนแห่งความเครียดคอร์ติซอลเช่นคนที่มีอาชีพเป็นหมอเป็นพยาบาลนักวิจัยเป็นกะนอนไม่พอนักแสดงที่ต้องสิงล่างคนอื่นแล้วต้องร้องอยู่ตลอดเวลาให้เครียดนะนี่มันเป็นน้ำนะก็คือเราบิดตรงนี้แล้วก็กินก่อนนอนกินก่อนนอนนะแม่ไม่ใช่กินก่อนขับรถนะกินขับรถก่อนทำไม่ได้นะหลับง่วงนอนนะคะก็ทดลองแล้วกลางวันก็หลับนะตัวนี้30นาทีจะง่วงขอบคุณที่อยู่กันตลอดกี่ชั่วโมงคะลูก1ชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ติดตามอยู่นะคะประสบความสำเร็จในเร็ววันนะคะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือว่าการบำรุงเข้าสู่วันการแพทย์และก็ค่อยเชื่อว่าหลายคนก็คาดหวังว่าอยากจะเป็นเหมือนเคสแม่ตาลนะที่บำรุงที่จะไปทำแล้วก็ลูกมาไม่ทันตั้งตัวแต่เราเจอแบบนี้เยอะนะเยอะจริงเยอะนะคะแต่ครูก็ไม่ได้ขายฝันนะว่าคุณจะท้องธรรมชาติได้นะครูก็ยังแนะนำว่าบำรุงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์สาเหตุนะให้มันมาท้องธรรมชาติแบบฟลุกแล้วกันนะเอาแบบว่าแบบเป็นกำไรของเราแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆติดตามกันในไลฟ์ต่อไปอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอดมินดูให้แม่ๆนะ10คนมะกรูด6โปรตีน6จัดไปเลยลูกให้แม่บำรุงจัดเต็ม